كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىจงประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่เกียรติตามรับชมรายการทุกท่านครับขอต้อนรับท่านพี่น้องเข้าสู่รายการถามจังตอบจริงรายการถามจังตอบจริงนะครับมาพบกับท่านพี่น้องเป็นประจำในทุกค่ำคืนวันอังคาร 20:30 นถึง 22:00 นนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมารับใช้ท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งท่านพี่น้องครับยาทีมทีวีเป็นสื่อที่นำเสนอเรื่องราวของการรับใช้สังคมการช่วยเหลือคนชนมือล่างนะครับเด็กกำพร้าและผู้ยากไร้ซึ่งการทำงานของมูลนิธิศรัทธาชนนั้นทำงานมาตลอด20กว่าปีนะครับแล้วก็ยาทีมทีวีก็เป็นกระบอกเสียงหรือว่าเป็นสื่อให้พี่น้องได้เห็นการทำงานของมูลนิธิศรัทธาชนการสานเด็กกำพร้าดังนั้นยาทีมทีวีนะครับมีค่าใช้จ่ายมีค่าดำเนินการมากอยู่พอสมควรในแต่ละเดือนจึงอยากจะเรียนเชิญท่านพี่น้องนะครับในการที่จะช่วยเหลือยาทีมทีวีเพื่อที่จะให้รายการต่างๆของทางสถานีนั้นได้รันต่อไปถ้าพี่น้องได้เห็นการทำงานต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวที่จะได้มาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับคำถามคำตอบถ้าพี่น้องที่มีคำถามคำตอบนะครับมีคำถามนะครับอยากจะถามเข้ามานะครับก็สามารถที่ถามคำถามเข้ามาได้ทาง Facebook Live นะครับหรือว่าทางเบอร์โทรศัพท์หรือทาง LINE ก็ได้นะครับก็คงจะได้มาตอบคำถามกันและส่วนพี่น้องจะร่วมบริจาคนะครับก็สามารถที่จะร่วมบริจาคโดยโทรเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์ของผมหรือเบอร์ของท่านอาจารย์ลอสเลมัดนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่คำถามคำตอบนะครับก็คงจะพี่น้องนั้นพบกับวิทยากรประจำรายการของเราครับท่านอาจารย์ลอสเลมัดครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรรุมัสมีชัยอุมฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอ์วะฮุวัสซะมีอุลอะลีมرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสลามทักทายไปยังพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่วงของถามจังตอบจริงนะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทุกวันอังคารมืดลงนะครับหรือว่าคืนวันพุธวันนี้นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ถามจังตอบจริงนะครับได้รับเกียรติจากพี่น้องได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องนะครับแล้วก็ทุกครั้งนะครับผมเองก็อยากจะสื่อสารและทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ตกลงกับพี่น้องว่าในระหว่างที่เราตอบคำถามให้กับพี่น้องเนี่ยนะครับอยากให้พี่น้องเขาเรียกว่าให้ความร่วมมือนะกับทางรายการเพราะอาจารย์รอมฎอนได้นำเรียนกับพี่น้องแล้วว่ารายการของเราอยากจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสถานีนะครับผมเองตั้งใจนะครับว่าในแต่ละสัปดาห์ในทุกวันอังคารนะครับวันอังคารมืดลงช่วงของรายการถามจังตอบจริงจะขอรับสายจากพี่น้องสัก10สายสายละ500นะครับขอสัปดาห์ละ1ครั้งนะครั้งละ 5,000 บาทเอาประมาณนี้พอนะครับไม่ต้องถึงหมื่นก็ได้เพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายนะครับของทางสถานีมัสยิดเราก็สร้างเสร็จแล้วนะครับโรงเรียนเราก็สร้างเสร็จแล้วนะครับตอนนี้หลายๆอย่างที่เป็นโครงการของทางมูลนิธินะครับก็ดำเนินไปด้วยความราบรื่นแต่สิ่งหนึ่งก็คือปัญหาของทางสถานีที่กำลังแบกรับอยู่ก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่ารายได้เนี่ยมันไม่พอฉะนั้นอยากให้พี่น้องนะครับโทรเข้ามาเพื่อที่จะมีส่วนร่วมกับทางสถานีในระหว่างตอบคำถามของพี่น้องเนี่ยนะครับเรียนเชิญนะครับครับถ้าพี่น้องที่อยากจะร่วมนะครับในเรื่องของการบริจาค ก็เบอร์โทรศัพท์นะครับของผมนะครับ0850462230นะครับหรือเบอร์ของท่านอาจารย์ดุลลอฮ์นะครับ0891445761ในระหว่างที่เรา
ร่วมรายการอยู่ขณะนี้นะครับก็สามารถจะโทรคำถามโทรฝากคำถามเข้ามาได้หรือร่วมบริจาคกันได้นะครับก็คงจะนะมีพี่น้องส่งไลน์นะมาใช่อับดุลลอฮ์นะครับคงจะเป็นบริจาคใช่ไหมอาจารย์ฮะครับแจ้งข่าวยานาซะนะอ๋อแจ้งข่าวยานาซะครับอาจารย์ครับก็อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพานักเรียนไปร่วมละหมาดนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับก็มีคำถามถามเข้ามาได้นะครับหรือจะร่วมบริจาคก็ได้นะครับในส่วนของคำถามคำตอบในวันนี้นะครับตอนนี้นะครับก็อากาศเปลี่ยนนะครับในหลายที่เนี่ยนะฮะมีฝนตกเข้ามาแล้วก็มีพายุหรือพายุฤดูร้อนนะครับทำให้หลายๆที่นะมีลมแรงแล้วก็มีบ้านเรือนเสียหายด้วยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ในเรื่องของโรคนะโรคโควิด-19 เนี่ยก็ยังคงแพร่ระบาดแต่ก็มาเยอะแล้วนะครับจำนวนก็น้อยลงนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เป็นสัญญาณต่างๆที่ดีขึ้นนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับก็เป็นการกำหนดของอัลเลาะห์ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้เกิดขึ้นนะครับอาจารย์ครับก็ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์นะหลังจากที่เราได้เปิดสายแล้วมีน้องโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยอีกวันนึงก็มีพี่น้องโทรมาด้วยอาจารย์โทรมาบริจาคด้วยโทรมาถามคำถามด้วยดูเทปย้อนหลังไม่ทราบเหมือนกันนะเขาโทรมาในช่วงของตอนกลางวันผมก็รับสายนะครับแล้วก็มีคำถามฝากถึงอาจารย์ด้วยผมก็ตอบไปบางส่วนเขาบอกอยากให้อาจารย์ลดตอบเขาว่างั้นยากป่ะนะยากอาจารย์ฮะแล้วก็เป็นคำถามที่กำลังได้อยู่ในช่วงเลยฮะอาจารย์อยู่ในช่วงที่น่าสนใจขนาดนี้อาจารย์ฮะก็คงจะเริ่มจากคำถามของพี่น้องก่อนที่เขาฝากคำถามมานะครับอาจารย์พี่น้องจากระนองเขาบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับอาจารย์ฮะรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนนะครับทุกภาคส่วนนะมันจะครอบคลุมไม่ครอบคลุมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ก็พยายามที่จะจัดสรรให้ในแต่ละโครงการนะครับให้ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เรียนเชิญครับบริจาค500ครับอาจารย์รวมบริจาค500บาทจากที่ไหนครับจากสงขลาครับสงขลาผมขอดุอาให้ผู้บริจาคมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้อย่าเจ็บอย่าไข้มีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ขอให้ได้เป็นมือบนแบบนี้ไปตลอดเลยนะครับครับฝากสลามถึงทุกคนในครอบครัวด้วยนะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับสลามเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์จากสงขลา500บาทครับนี่แหละครับก็พี่น้องก็ถามอาจารย์ครับบอกว่าในช่วงของในช่วงที่ผ่านมานะรวมถึงตอนนี้ก็มีโครงการต่างๆของรัฐบาลนะครับนะโครงการคนละครึ่งโครงการอะไรเนี่ยนะเราชนะใช่มั้ยโครงตอนนี้โครงการเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับก็เริ่มเงินเข้ากระเป๋าแล้วนะโครงการม33เรารักกันเพื่อนพี่น้องถามมาบอกว่าโครงการที่เขาให้สตังค์เนี่ยอาจารย์ฮะให้ตอนนั้นให้ 7,000 บาทเมื่อโครงการเมื่อเราชนะเรื่อยผมจำไม่ได้เนี่ยนะครับอาจารย์เขาบอกว่ามีร้านค้าเนี่ยอาจารย์มีร้านค้าเนี่ยนะคือคนที่มีสิทธิ์เนี่ยก็จะเอาโทรศัพท์เนี่ยไปสแกนใช่มั้ยครับเพื่อจะรับสิทธิ์หรือซื้อของในร้านของชำนะเขาบอกว่าร้านของชำเนี่ยให้เลือกก็คือจะเอาเงินก็ได้ไม่เอาของก็คือหมายถึงว่าไปสแกนแล้วก็เอาเงินอย่างเช่นเขาสามารถที่จะในโทรศัพท์หรือว่าในโครงการเนี่ยได้ 7,000 บาทเขาก็สามารถที่จะไปสแกนเอาได้ 2,000 3,000 แล้วแต่ซึ่งมันก็จะออกไปแต่2แนวทางนะครับก็คืออันหนึ่งคือไม่เอาของละนะเอาแต่เงินหรือจะเอาเงินก็ได้ในอะไรนะในค่าที่นะที่กำหนดตรงนั้นนะทีนี้มันออกไป2อย่าง1คือได้รับเท่ากับที่เขาให้มาหมายถึงว่าอย่างเช่น 3,000 เขาก็ไปสแกนแล้วให้ 3,000 อาจจะเป็นญาติกันอาจจะเป็นอะไรที่เป็นพ่อค้าแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือว่าไปสแกนแล้วก็ได้น้อยกว่าอย่างเช่น 3,000 ก็ได้แค่ 2,500 อีก500ทางร้านเก็บเอาไว้ครับอย่างเงี้ยครับอาจารย์ฮะอย่างนี้ถือว่าจะใช้ได้มั้ยครับอาจารย์ฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดเท่าที่ผมได้รับฟังปัญหามาแล้วก็มีบรรดานักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศเรานะครับหลายต่อหลายท่านหลายต่อหลายสำนักหลายต่อหลายองค์กรนะครับตอบเป็นปณิธานทางเดียวกันก็คือไม่อนุญาตเพราะว่าสิทธิที่เราได้รับมาจากโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งโครงการเราชนะอะไรก็แล้วแต่นะครับ
มันคือการให้เงินกับเรามาซึ่งมีมูลค่าแล้วแต่ที่เขาจะกำหนดในแต่ละโครงการนะครับการที่เราจะเอาเงินไปแลกเงินแล้วได้ไม่เท่ากันเนี่ยอันนี้ไม่อนุญาตนะครับเงินแลกกับเงินไม่ได้นะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มาไม่เท่ากันแบบเนี้ยนะครับแค่เหลื่อมเวลากันหลักการศาสนายังไม่เห็นชอบด้วยเลยนะครับทั้งที่ได้จำนวนเท่ากันนะครับแต่ว่าในกรณีของพี่น้องเนี่ยเช่นสมมติ 3,000 แล้วก็ร้านหักไว้ 1,100 ค่าบริการแบบนี้ซึ่งที่ข่าวออกมาเนี่ยก็มันเหมือนกันก็คือหักทีละร้อยบ้างทีละ200 300ก็แล้วแต่มันจะมีนะก็อย่างเนี้ยในโดยหลักโดยกฎหมายของกฎหมายเองเขาก็ถือว่าเป็นกลโกงเป็นการทุจริตนะก็พี่น้องอย่าทำก็แล้วกันผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ผิดหลักการศาสนาด้วยอัซฮับบิซฮับทองแถลกับทองต้องเท่ากันมิสลันบีมิสลินนะวัสนันบีวัสนินแบบนี้ไปเลยอย่าดันบีอย่าดินนะครับจะต้องเหมือนกันในเวลาเดียวกันนะครับต้องเป็นการลักษณะการยื่นหมูยื่นหมาฉะนั้นพี่น้องเอาเงินเหมือนกับถือตั๋วเงินไปแล้วไปแลกนะแต่ว่าไม่ได้เอาสตังค์หรือหักสตังค์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกนะครับครับไม่ได้นะจะเท่ากันไม่ได้ครับของนักวิชาการทั้งหมดเขาไม่อนุญาตอยู่แล้วครับบ้านเราเนี่ยนะมันผิดกฎหมายด้วยและผิดหลักการศาสนาเราด้วยครับคำถามต่อมาครับท่านเขาบอกคนที่มีสายเข้านะครับท่านครับครับอัสสลามุอะลัยฮิมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับครับแจ้งครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูญทราบข่าวแล้วครับแล้วเดี๋ยวจะประกาศให้แล้วพรุ่งนี้จะพานักเรียนไปร่วมละหมาดด้วยนะครับครับผู้เล่ากำนันนะครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมจะประกาศให้ทางรายการอีกทีนึงนะครับยะซากุมุลลอฮ์ค่อยรับครับสลามุอะลัยฮิมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อาจารย์ประกาศนะครับครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูญนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้ข่าวเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวในไลน์ดูในไลน์นี้ก่อนนะฮะครับนางบุญรอดนะฮะตะลับเพชรนะครับอายุ86ปีเป็นภรรยาของรอฮิมฮุลลอฮ์ยินาฟีนะครับตะลับเพชรเป็นมารดาของบังอัศวินตะลับเพชรนะครับเจ้าของกิจการมิดเลเวอร์นะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นคนที่สนับสนุนเรื่องราวของศาสนานะหลายๆองค์กรเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนคุณธรรมวิทยานะครับแล้วก็อีกหลายๆองค์กรเลยของอาจารย์เองนะครับบางสวินนี่คนดีมากนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับผมก็ได้ทำการค้ากับท่านด้วยนะก็ฝากข่าวมานะครับว่ามารดาของท่านเสียชีวิตแล้วนะครับถึงแก่ยะรอบสุบฮานตาลานะครับก็จะทำการละหมาดนะครับหลังละหมาดซุฮรีนะครับวันพรุ่งนี้นะครับที่มัสยิดกำนันนะมัสยิดกำนันนะครับคลอง17แล้วก็จะไปทำการฝังที่คลอง17เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากนะครับขอดุอาให้กับมารดาของบางสวินด้วยนะครับบุญรอดตลับเพชรแล้วก็ผู้ใดที่หรือว่าพี่น้องท่านใดที่มีโอกาสนะครับไม่ติดภารกิจอะไรก็สาก็ไปช่วยขอดุอานะครับไปละหมาดขอดุอาให้กับท่านด้วยนะครับพรุ่งนี้นะฮะที่มัสยิดกำนันท่านเป็นคนที่แม้กระทั่งรายการของเราสัปดาห์ก่อนท่านก็ร่วมบริจาคมานะครับช่องไหนก็แล้วแต่เวลาผมไปรณรงค์นะท่านก็จะมีส่วนร่วมทุกครั้งเลยนะครับใจดีนะแล้วก็ทำกันครั้งสิ่งที่ท่านบอกกับผมก็คืออาจารย์มีหน้าที่ทำผมมีหน้าที่ช่วยท่านจะบอกแบบนี้ทุกครั้งเลยช่องไหนไปก็แล้วแต่จะไปขอรับความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์ทำให้เต็มที่ผมไม่มีโอกาสทำผมไม่ได้ทำก็ให้อาจารย์ทำแล้วท่านจะช่วยนะครับก็ขอดุอานะจนขอดุอานะครับอินนาลิลลาฮิอิลลาฮิรอญิออนครับนะครับครับนะอาจารย์เมื่อสักครู่ครับก็คำถามคำตอบคือพี่น้องไปเปิดไปช่องไหนถามช่องไหนเขาตอบมาทั้งหมดเลยเขาให้ทำครับเอาเงินไปแลกเงินแล้วได้ไม่เท่ากันนะครับถ้าเท่ากันแล้วกันเท่ากันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าต้องอย่าดันเบี้ยดินต้นยืนเหมือนยืนเหมือนขณะนั้นทีนี้โครงการรัฐบาลก็ให้ไปซื้อของให้ไปนั่นแต่ว่าเราไปเอาเงินอย่างเงี้ยได้ไหมอาจารย์อันนี้เราพูดถึงในกรณีที่เงินแลกกับเงินอันนี้อนุญาตแต่ในกรณีที่มันผิดเงื่อนไขเงื่อนไขก็วางเอาไว้เงื่อนไขคำว่าว่าสิทธิตัวนี้เพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อช่วยเหลือครอบครัวให้เอาไปใช้ซื้อข้าวซื้อของเป็นการช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจพี่น้องก็ต้องทำตามเงื่อนไขแต่ที่เราพูดเราคุกคามกันเอาเงินแลกกับเงินทองแลกกับทองเนี่ยหลักการศาสนาอนุญาตแต่มันมีเงื่อนไข
ต้องอย่าดันบีอย่าดินมิสลันบีมิสลินวัสนันบีวัสนินน้ำหนักต้องเท่ากันจำนวนต้องเท่ากันต้องอยู่ต้องยื่นหมูยื่นหมากันอันนี้คือหลักการศาสนาเบื้องต้นแต่ว่าในเคสที่รัฐบาลช่วยเนี่ยเขากำหนดเป็นเงื่อนไขว่าเพื่อเอาไปใช้ในเรื่องของการประการอะไรเครื่องอุปโภคบริโภคสาธารณูปโภคต่างๆพวกนี้พี่น้องก็ต้องใช้ตรงตามหลักการตามกติกาเขาครับนะฮะมาถึงคำถามที่พี่น้องถามมาครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าคนที่ขาดศีลอดปีที่แล้วครับอาจารย์ครับวันนี้ก็เกือบจะเข้าเดือนรอมฎอนแล้วนะครับคนที่ขาดเดือนถือศีลอดเดือนรอมฎอนเมื่อปีที่แล้วครับอาจารย์เกือบทั้งเดือนเลยแล้วถือใช้ในเดือนชาบานนี่มันไม่ครบอาจารย์เยอะนะปกติก็จะไม่ไหวแล้วนี่โอ้โหเดือนชาบานก็จะหมดแล้วนี่ก็ยังไม่ครบเลยต้องทำยังไงครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดอันนี้อยากแล้วนะอยากไหมอาจารย์ก็มันก็มีทางออกแล้วแต่เป็นประเด็นทางวิชาการนิดนึงก็คือแบบนี้ครับพี่น้องวาญิบจะต้องถือสิ้นอดณเวลานี้เท่าที่ถือได้ก่อนเช่นสมมติพี่น้องถือสิ้นอดมาขาดมาเดือนนึงเต็มๆเลยไม่ได้ถือเลยปีที่แล้วจะท้องจะไส้จะให้นมลูกจะไม่สบายอะไรก็แล้วแต่พี่น้องก็ได้รับสิทธิ์ตรงนั้นมาแล้วแต่ถึงเวลาเนี่ยฟาอิดดะตุมมินอัยยามินอุคอดเลยวันอีดมาแล้วเนี่ยพี่น้องจะต้องเริ่มต้นถือศีลอดแล้วเขาให้เวลาตั้งกันหนึ่งปีตอนนี้เอาละสมมติว่าพี่น้องไม่ได้ถือเดือนหนึ่งเต็มๆแล้วมันเหลืออีกวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้วันที่ที่เท่าไหร่เขาขึ้นเท่าไหร่หน้าจอวันที่8ที่9วันที่10ที่อะไร10เท่าไหร่แล้ว12แล้วมั้งวันนี้วันที่สักครู่นะอาจารย์ดีไว้จะตามกันครับวันนี้วันที่10ชาบานนะ10แหละครับ10ชาบานวันที่10นะครับก็มันเหลือโอ้ผ่านไป10วันยังไม่ได้ถือแล้วของเดิมมัน30วันจะทำยังไงก็เท่ากับว่าพี่น้องมีสิทธิ์จะถือได้อีกประมาณสักเกือบ20วันโดยประมาณหรือ20เลยถ้าเดือนชาบานมี30เพราะว่าในหลักการของศาสนาอนุญาตให้กรณีที่พี่น้องถือโดยความจำเป็นถึงแม้จะอยู่ในช่วงปลายช่วงกลางเดือนชะบานไปแล้วก็ตามฮะดิษที่บอกว่าอิดันตัสฟะชะบานฟะลาตัสูมูนะที่ว่าเมื่อครบครึ่งเดือนแล้วให้พวกท่านทั้งหลายยุติการถือศีลอดไว้ก่อนเนี่ยอันนี้หมายถึงกรณีบุคคลทั่วไปแต่ถ้าพี่น้องมีสาเหตุที่จำเป็นจะต้องถือศีลอดแม้กระทั่งคนที่เขาถือศีลอดสุนนะแต่เขาเคยถือมาตลอดเขายังมีสิทธิ์ถือเลยงั้นพี่น้องไม่ต้องกังวลนะครับพี่น้องถือไปเท่าที่ถือได้ก่อนถือไปได้หายสัก19วัน20วันสมมตินะแล้วพี่น้องก็เข้าอมาดอนปกติไปถือศีลอดรอมฎอนตามปกติไปพอออกอีดแล้วพี่น้องก็ไปใช้ของปีใหม่ก็ได้มีปัญหาอะไรอันนี้ทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งที่ก็ถือว่าพี่น้องมีสิทธิ์ที่จะถือถึงแม้จะเลยเดือนรอมฎอนของปีใหม่ไปก็ตามแล้วก็ไม่ต้องเสียฟิดยะไม่ต้องเสียกัฟฟาระอะไรแต่มันก็มีทัศนะของนักวิชาการอย่างในมัซฮับชาฟิอีนี่เขาบังคับนะถ้าถือศีลอดของเดือนนี้ไม่ได้แล้วต้องค้ำไปถือของปีใหม่นี่นอกจากถือแล้วต้องมีกัฟฟาระด้วยนะครับมีฟิดยะด้วยครับนะแต่ยังไงพี่น้องต้องถือไปเรื่อยไปตอนนี้วาญิบต้องถือแล้วครับอย่าชะล่าใจให้เวลามา1ปีเต็มๆแล้วครับถ้าไม่ไหวก็ว่าไปครับครับจ้ะครับทำไมต้องทำตะยัมมุมตอนทำไมต้องทำตะยัมมุมตอนอาบน้ำยกหะดัษด้วยครับอาจารย์ไม่มีนะวันเราตอนไม่เคยได้ยินนะน่ะมีมั้ยไม่มีครับอาบน้ำก็อาบน้ำแต่ว่าตะยัมมุมก็ตะยัมมุมตะยัมมุมเป็นการเป็นวิธีการใช้ฝุ่นทำความสะอาดร่างกายในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถใช้น้ำได้ตามปกติในเมื่อพี่น้องใช้น้ำได้ตามปกติอาบน้ำยกฮะดัษได้อาบน้ำวาญิบได้อาบน้ำเฮดดาพี่น้องไม่ต้องไปตะยัมมุมตะยัมมุมก็คือเมื่อไม่สามารถใช้น้ำได้งั้นถ้าทั้งตะยัมมุมด้วยอาบน้ำด้วยอันนี้ผมไม่เคยเจอนะมันไม่วะลอตะละอาลัมนะก็หรือจะมีมัสอาลาอะไรนึกก่อนแป๊บหนึ่งนะครับมีไหมอาจารย์แล้วก่อนนึกก่อนหรือคนที่ไม่เจอน้ำเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอัลลอฮฺสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมเรียนเชิญครับครับอาจารย์ครับพอดีผมชื่ออมิตรนะครับครับครับผมจะมาขอปรึกษารบกวนเวลาอาจารย์นิดนึงนะครับขอโทษด้วยนะครับขอมาอัพด้วยพอดีโทรมาค่อนข้างดึกแล้วอ่ะพอดีผมอยู่ในระหว่างรายการนะเชิญเลยครับรีบนิดนึงนะครับพอดีจะถามจะขอสอบถามอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับการจัดการกับ
วัยที่เป็นเด็กนะครับครับอายุ5เดือนนะครับคลอดออกมาแล้วใช่ไหมใช่ครับให้ปฏิบัติตามขั้นตอนปกติทั้งหมดเลยเหมือนกับผู้ใหญ่ครับพอดีว่าเป็นการคลอดก่อนกำหนดนะครับแล้วก็เด็กเสียชีวิตนะครับอ๋อ5เดือนนี่เดี๋ยวนะครับในกรณีที่พ้น4เดือนไปแล้วเดือนที่5นี่ถือว่ามีวิญญาณแล้วนะให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหมือนกับผู้ใหญ่ทั้งหมดเลยถ้าสามารถอาบน้ำตามขั้นตอนได้ถ้าไม่สามารถอาบน้ำตามขั้นตอนได้เช่นเด็กพิการหรือว่าเด็กไม่มีร่างกายไม่สมประกอบก็ให้ใช้วิธีราดน้ำไปให้ทั่วโดยเนียดเป็นการอาบน้ำละหมาดให้เข้าใจไหมเสร็จแล้วก็เราก็ไปกระฝันตามปกตินะกระฝันห่อตามปกติตามขั้นตอนถ้าเป็นผู้หญิงสุนนะให้5ชั้นนะแต่เป็นผู้ชายก็3ชั้นตามปกติเสร็จแล้วเราก็ละหมาดขอดุอาให้ตามปกติแล้วก็กบฝังตามปกติครับละหมาดนี่คือต้องละหมาดที่มัสยิดละหมาดญะนาซะห์ที่ไหนก็ได้ครับเป็นผู้แม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ไม่จำเป็นจะต้องละหมาดที่มัสยิดนบีละหมาดที่มุศัลลานะครับละหมาดญะนาซะห์ส่วนใหญ่ที่นบีละหมาดเราสามารถจะละหมาดที่บ้านก็ได้เช่นเรามีพี่น้องสัก10คน15คนที่รู้ข่าวของเราก็ละหมาดที่บ้านเลยไม่จำเป็นจะต้องไปที่มัสยิดนะครั รบแต่ว่าเวลากบฝังให้กบฝังในกูโบสของมุสลิมีนครับแล้วขั้นตอนของการอาบน้ำอะครับเด็กเขามีมีอวัยวะครบไหมครับ5เดือนยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะยังไม่สมบูรณ์ก็ใช้ทัศนะที่ถูกต้องของนักวิชาการนะครับมันคือมันมีหะดีษที่บอกว่าอีรัสตาฮัลลาทะคลอดออกมาแล้วทะคลอดออกมาแล้วมีชีวิตร้องเสียมีเสียงได้งั้นนะเปล่งเสียงได้แล้วเสียชีวิตในขณะนั้นในหะดีษ1ครับแต่ว่าทัศนะของนักวิชาการบอกว่าตั้งแต่มีวิญญาณใน4เดือนเนี่ยถือว่าครบร่างแล้วก็มีวิญญาณแล้วตามทัศนะของนักวิชาการนะก็ให้ปฏิบัติเหมือนกับผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าจะคลอดก่อนกำหนดก็ตามได้ครับครับครับขอบคุณมากครับปรึกษาอิหม่ามในพื้นที่อีกทีนะในเรื่องของการปฏิบัตินะให้เพื่อให้เขาได้อธิบายให้เราตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะคนที่มีความรู้ในพื้นที่ครับเขาจะได้ช่วยเราดูแลขั้นตอนต่างๆด้วยนะครับครับผมครับนะพี่น้องที่โทรเข้ามาสายซ้อนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่นะครับครับจันพี่น้องที่เมื่อสักครู่นะฮะโทรเข้ามาแล้วก็เป็นสายซ้อนนะฮะสามารถที่จะโทรเข้ามาใหม่ได้นะครับตอนนี้สายของอาจารย์เราว่างแล้วนะของผมก็ว่างนะครับสามารถที่โทรเข้ามาได้ในส่วนของการบริจาคหรือว่าการถามคำถามก็ได้นะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะที่ผมตอบนะอันนี้ตอบตามฟัตวาของนักวิชาการส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าความฟัตวาเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่เมื่อคันครบ4เดือนแต่ว่าคันของพี่น้องที่สอบถามมันคือเลย5เดือนแล้วนะครบ5เดือนไปแล้วนะครับท่านเชคนะครับท่านตอบว่าวะกออะกีลาฟุนบัยนัลอุลามาอ์ฟิลมะซาอิลอัลมุตะอัลลิกะติบิซิกติบะดัลอัรบะอ์ติอัชฮูรินบอกว่ากรณีซิกก็คือแท้งนะครับที่เกิดขึ้นคลอดก่อนกำหนดเกี่ยวกับกรณีที่ว่าเลย5เดือนเลย4เดือนไปแล้วก็หมายถึง5เดือนของพี่น้องนี่แหละครับวัลลซียุฟตีบิฮิมะชายิคุนาอันนะฮูยุซัมมาตามทัศนะที่นักวิชาการในโดยเฉพาะในซาอุดิอาระเบียนะครับได้ตอบก็คืออันนะฮูยุซัมมาถ้าสามารถตั้งชื่อให้ลูกคนนี้ได้อนุญาตให้ตั้งสมควรตั้งวะยุกัสซันต้องอาบน้ำตามขั้นตอนปกติวะยุกัฟฟันให้กัฟฟันตามขั้นตอนปกติวะยุซัลละวะยุซัลลาอะลัยฮิแล้วก็ให้ละหมาดตามขั้นตอนปกติวะยุดฟะนะมะอัลมุสลิมีนและให้ฝังในกุโบร์ของมุสลิมว่าอยู่อัคกออันทุแล้วก็ทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งสามารถทำได้แม้กระทั่งอักกีกอแต่อันนี้ผมไม่ได้ยึดทัศนะว่าต้องทำอักกีกอเพราะว่ายังไม่ใช่ทารกที่คลอดมาตามกำหนดแล้วก็มีอายุครบ7วันนะครับอันนี้ฟัตวาของลุจนะอัดดาอิมะนะครับได้ตอบไว้บอกว่ายัมบะกีอายุอัสกอสละวะยุกัฟฟันวะยุศ็อลลาอะลัยฮิอะลาซอฮีฮิมินอักวาลิลอุลามะในกรณีของทารกที่คลอดออกมานะครับตามทัศนะที่นักวิชาการในคณะกรรมการถาวรเพื่อการตอบปัญหาเห็นควรก็คือสมควรที่จะอาบน้ำกับฟันละหมาด
นะครับกลบฝังตามขั้นตอนทุกอย่างอันนี้เป็นทัศนะที่ถูกต้องที่สุดจากบรรดาทัศนะต่างๆของบรรดานักวิชาการเขาให้ถือว่ามาดามากอตอะตัมมาอัรบะอัตอัชชูรินโดยเฉพาะเมื่อมีในเมื่อปรากฏชัดว่าทารกที่คลอดก่อนกำหนดนั้นเลย4เดือนไปแล้วกรณีของพี่น้องเคสนี้ก็คือ5เดือนมีรายงานในบันทึกในสุนันของท่านอิหม่ามอบีดาวูดท่านอิหม่ามอัตติรมิซีนะครับรายงานจากท่านมุฆีรอฮ์อิบนุชุอบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัสซิกุตุยุศ็อลลาอะลัยฮิแท้งก็ต้องละหมาดให้นะครับอันนี้เป็นฟัตวาของคณะกรรมการเพื่อการถาวรอุลามะในทีมยังตอบเพิ่มนะครับบอกอิละลัมยะติมมะละฮูเราอารบะอตุอัชฮูรินถ้ายังไม่ครบ4เดือนฟะอินนะฮูลายุซัลวะลายุซัลลาอะลัยฮิวะลายุซัมมาวะลายุอักไม่ต้องละหมาดไม่ต้องอาบน้ำให้ไม่ต้องละหมาดให้นะครับแต่ให้ห่อศพให้สวยให้ห่อซากทารกนะครับให้เรียบร้อยให้ดีให้สมเกียรตินะครับแล้วก็กบฝังเพราะถือว่าฟะอินนะฮูลายุมฟะกุฟีฮิรูฮูเพราะตอนที่ยังไม่ครบ4เดือนเนี่ยวิญญาณยังไม่ได้ถูกเป่าลงไปนะครับเชคอุไซมินก็ตอบเหมือนกันนะเชคบินบาสตอบเหมือนกันอันนี้พี่น้องก็ปฏิบัติตามนี้ก็แล้วกันวัลลอฮุตะอาลาอาลัมครับนะพี่น้อง086นะ896เนี่ยโทรอีกรอบหนึ่งนะครับครับโทรมาอีกรอบหนึ่งนะครับมีไลน์มาหลายๆเลยนะเดี๋ยวครับอาจารย์อ๋อแจ้งข่าวยานาซาเหมือนกันครับสายเข้าครับอาจารย์สลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามเรียนเชิญครับค่ะบริจาค1,000จ้ะจากที่ไหนครับเนี่ยให้ตั้ง1,000ใจดีเหลือเกินจากทุ่งครูค่ะทุ่งครูทุ่งครูนี่เขาว่าคนใจดีเยอะนะทุ่งครูเนี่ยนะอาจารย์รอมฎอนชอบเล่าว่าทุ่งครูนี่ใจดีกันเหลือเกินนะผมขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ผู้บริจาคและก็ครอบครัวนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันนะอย่าเจ็บอย่าไข้กันขอให้มีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนที่บริบูรณ์นะเป็นริสกีที่มีบรอกัตแล้วก็ขอให้มีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไปตลอดเลยแล้วก็ได้เป็นมือบนได้ช่วยเหลือสถานีช่วยเหลือยาตีมช่วยเหลือ TM ช่วยเหลือมรดกอะไรต่างๆนะครับทุกๆสถานีไปเลยนะครับครับฝากสลามถึงทุกคนนะครับญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับทุ่งพรุมาอีกแล้วนะครับนะขอดุอาให้ทุกท่านเลยนะครับ 1,000 บาทนะนะนะครับเบรกนี้ตั้งใจนะอยากได้สัก 5,000 ครับก็พี่น้องนะโทรมานะครับเพื่อที่จะร่วมบริจาคนะครับจำร้อยจะได้มีกำลังใจนะมีกำลังใจแค่ไกลๆนี่ยิ่งพี่น้องให้เกียรติไว้ใจโทรมาถามแบบนี้ผมยิ่งรู้สึกว่าผมต้องรับผิดชอบต่อสังคมให้เยอะขึ้นครับเพราะในเมื่อเขาไว้ใจเราก็นึกถึงเราเวลาเกิดสถานการณ์ขึ้นมาเขาไม่รู้จะอาศัยใครนะเขาอาศัยคนมีความรู้เพื่อแก้ปัญหาเนี่ยผมอยากเป็นคนที่แก้ปัญหาไม่อยากกดก็สร้างปัญหาดีนะช่วงนี้ดีนะทำเวลาไม่ไอนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เดี๋ยวถึงฤดูเขาจ่ายเขาเองนะครับจ่ายเป็นฤดูพี่น้องถามเยอะๆนะเพราะตรงนี้กูล้อไม่ไอเนี่ยนะถามมาเลยนะไม่ค่อยไอนะร่วมบริจาคนะช่วยสถานีครับวันนี้ขอเรื่องสถานีอย่างเดียวเดี๋ยวกำพร้าเขามีของเขากองของเขาเยอะแล้วมาสีเสร็จแล้วอะไรหมดแล้วเหลือสถานีของเราที่แย่มากๆเลยตอนนี้ครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าขายสินค้าพวกอาหารเสริมอาจารย์ครับที่ไม่มีตราฮาลาลอันนี้จะได้ไหมอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดผมให้พี่น้องก่อนที่จะตัดสินใจขายในพี่น้องก็ตรวจสอบสักนิดนึงส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนประกอบวัตถุดิบแล้วก็ดูว่ามันผลิตมาจากอะไรที่ไหนนะอันนี้ถือเป็นหลักการสำคัญเพราะว่าไอ้ของพวกนี้เดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยมันคือมันมีอะไรแหละไอ้อะไรที่เขาทำจากรกทำจากอะไรมากเนี่ยตอนนี้มันมีอะไรเยอะแยะเลยผมว่าเดือนสักเดือนนึงมีคนโทรมาถามทำจากรกม้าเคยดินแต่รกแกะเนี่ยตอนนี้มีรกม้ารกอะไรก็ไม่รู้แล้วผมเองก็ไม่ได้จะรู้เรื่องจะไม่ได้ทันสมัยแล้วครับไอ้เครื่องสำอางเรื่องอะไรละเรื่องไอ้อาหารเสริมนะอาหารบางทีก็ใส่ไอ้นั่นเข้าไปให้มันอะไรมันให้พลังงานทำไอ้นี่ทำให้มันแข็งแรงว่าอะไรเนี่ยผมไม่เคยรู้ว่าเขาใส่อะไรนะอยากให้พี่น้องตรวจสอบนะตอนนี้ในกรณีที่ไม่มีตาฮาลาลเนี่ยพี่น้องก็ไปขอตารับรองฮาลาลซะนะมันจะได้เค้าเรียกอะไรอ่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเพียงลำพังพี่น้องเองนะพี่น้องอาจจะคุมฮิญาบพี่น้องอาจจะใส่หมวกคือความเชื่อมั่นมันมีในระดับหนึ่งเท่านั้นเอ๊ะอันนี้มุสลิมขายอันนี้แต่ว่าถ้ามุสลิมขายของที่ไม่ฮาลาลล่ะใช่มั้ยครับบางทีขนาดตั้งชื่อสินค้าเนี่ยอันนี้ฮาลาลนะ
สมมติรอมฎอนโภชนาคิดเห็นอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งอย่างปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรล่ะกลยุทธ์ในการขายตอนนี้ไม่ใช่สินค้าของมุสลิมแต่ว่าเขาจ้างมุสลิมไปขายครับก็ให้คุมมียาบมันก็กลายเป็นจุดขายไปนี่ไงคนมุสลิมยังมาขายเลยมันก็กลายเป็นอะไรล่ะได้ลูกค้าได้อะไรไปแต่พอไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าสินค้าไม่ฮาลาลงั้นพี่น้องต้องรับผิดชอบนิดนึงเพราะพี่น้องเป็นผู้ขายนะครับนะต้องไปดูด้วยนะครับเพราะว่าส่วนดูให้ละเอียดให้รอบคอบสักนิดนึงโดยเฉพาะยิ่งเขาพวกบริษัทนี้เขาก็มีนะแต่ว่ามันมีกฎหมายมีพรบว่าจะต้องระบุข้างกล่องข้างผลิตภัณฑ์ว่ามีส่วนประกอบอะไรยังไงบ้างไม่หมดหรอกฮะไม่หมดไรจริงจริงอ๋อครับคือมันมีส่วนประกอบบางทีบอกไม่หมดเอาที่ตอนไปตรวจก็ไปตรวจไม่หมดจริงๆแต่ว่าส่วนมากผมก็ดูนะว่าอาหารเสริมส่วนมากเขาก็จะไปขอฮาลาลกันนะขอตาฮาลาลกันนะครับ คำถามต่อมาครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าแล้วถ้าสมมติว่าถ้าพี่น้องจะให้คำมูลสักนิดหนึ่งว่ามันมีอะไรบ้างนะที่ว่าเป็นอาหารเสริมแต่ไม่มีตาฮาลาลอะไรเงี้ยคือถ้าหากว่าเราไปผลิตเองเราเป็นเจ้าของสินค้าผมว่าก็ไม่เป็นไรมุสลิมอาจจะเป็นแบบนี้ไหมอาจารย์แต่คุณจะไปรับมาหรือว่าไปดูอย่างที่เราเห็นนะไอ้ขวดละ20บาทน่ะรังนกที่ก็ต้มกันเองวุ้นเห็นไหมเป็นวุ้นอาจจะบางคนบอกเป็นวุ้นบางคนก็บอกใสอะไรกันไม่รู้นะเจลาตินมาทำให้มันเข้มข้นให้มันแข็งให้มันอะไรเงี้ยนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็เคยซื้อกินนะก็ขายอยู่ตามร้านมุสลิมบ้านเราเนี่ยแหละนี่มันยังไม่ค่อยจ่ายอย่างที่นี่ไอ้พวกเป็นผงๆมาละลายน้ำมาอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอ้เนี่ยนะที่เป็นผงๆแล้วก็มาอย่างเช่นไอ้อย่างที่อาจารย์ว่าแล้วเป็นอย่างเช่นคอลลาเจนคอลลาเจนคอลลาเจนบางทีมันเอามาจากอะไรกระดูกสัตว์บ้างอะไรบ้างหรือว่าไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะที่กินแล้วมันทำให้อิ่มอะไม่รู้กันอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนั่นแหละที่มีเจลาตินมีอะไรเงี้ยนะก็ต้องพี่น้องผมเคยดูในคลิปเนี่ยก็บอกไม่ต้องอาหารเสริมเนี่ยแค่อาหารปัจจุบันที่เรากินเนี่ยข้าวสวยอาจารย์ที่มันมีในคลิปใช่ไหมเขาบอกข้าวสวยนี่แต่เราซื้อเป็นถ้วยซื้อเป็นกล่องตามชายถนนตามตลาดนัดเนี่ยเอาน้ำร้อนเทลงไปมันคือข้าวต้มธรรมดาถ้าไปซื้อในร้านสะดวกซื้อเนี่ยพอเทน้ำร้อนเข้าไปปุ๊บมันเป็นไขมันทั้งหมดเลยเขาก็มีน้ำมันเขาก็ไม่รู้น้ำมันอะไรมาใส่นะอัลโหลสลามอะไรกุ้มเชิญร่วมบริจาคเท่าไหร่ดีครับคืนนี้ช่วยสถานี 1,000 ค่ะมาชาอัลลอฮ์ยะมาซากุยะซากุมอัลลอฮ์ใครอยู่ที่ไหนครับเนี่ยใจมอเตอร์เวย์3มอเตอร์เวย์3นะขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผู้บริจาคนะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บหายป่วยหน่อยดิเนี่ยกำลังขออยู่นี่นะขานะขอดูอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้พระองค์ทรงพอพระทัยต่อการบริจาคในค่ำคืนนี้นะขอตะวัสซุนด้วยกับความดีตัวเนี้ยนะครับขอพระองค์ทรงโปรดดลให้บันดาลให้นะเมตตาให้ฮัจญะห์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขาแข้งแข็งแรงเดินได้ตามปกติจะได้ทําอามัลอิบาดะห์จะได้ประกอบอาชีพฮิฮาลาลนะจะได้ช่วยเหลือสถานีแบบนี้ไปเรื่อยๆจ้าจ้ายะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะจากมอเตอร์เวย์3อีก 1,000 บาทอัลฮัมดุลิลลาห์ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับครับอาจารย์อาจารย์คนไม่ละหมาดนะอาจารย์เชิญเราไปกินบุญอาจารย์เราจะไปหรือไม่ไปดีครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดเขาไม่ละหมาดถึงขั้นไหนไงอาจารย์ก็บอกไปให้เฉยสั้นๆว่าไม่ละหมาดไม่รู้ว่าละหมาดไม่ละหมาดวันศุกร์ไม่ละหมาด5เวลาอาจารย์มีพี่น้องแจ้งโอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากบางกะปิจากกะล็อกนะครับอีก300บาทที่แล้วบางกะปินี่หลายเจ้าเลยนะอาจารย์ครับบางกะปิหลายเจ้าบ้านนี้ครับบริจาคกันทั้งบ้านทั้งเวิร์คนะครับ 6-7 หลังเค้านะครับนะครับเป็นคนที่แบบมีริสกีแล้วก็เขาก็ใช้ริสกีไปในหนทางของอัลเลาะห์มันซืนเขาก็โทรมาวันอะไรของอาจารย์อีซานะนะครับก็แจ้งมาเหมือนกันนะครับนะก็รวบรวมพี่น้องเข้ามาได้เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับนะครับก็เป็น 2,800 นะนะครับครับอัลฮัมดุลิลละในกรณีของคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยนะครับเราพิจารณาดูนะว่าในกรณีการไม่ละหมาดของเขาเนี่ยเขาไม่ละหมาดด้วยเหตุผลใดเช่นสมมติเขาไม่รู้เรื่องไม่เคยเรียนไม่เคยสอนเราเองก็ไม่ได้เป็นสนใจอะไรกับเขาอยู่ๆวันหนึ่งจะไปสไตล์เขาจะไป
ก็เรียกว่าอะไรล่ะใช้มาตรการทางสังคมกับเขาโอ้ยคนไม่ละหมาดอย่างงู้นอย่างนี้พี่น้องมันต้องเป็นไปตามขั้นตอนก่อนโดยเฉพาะถ้าพี่น้องมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบต่อตัวเขาด้วยนะเช่นคนข้างบ้านน้องเราญาติเราอะไรเงี้ยนะมันละหมาดไม่เป็นแล้วเวลาอัลเลาะห์เอาโทษอัลเลาะห์เอาโทษเรานะครับกูอัมฟุสกุมอะห์ลีกุมนารอเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองด้วยแล้วก็รับผิดชอบคนในครอบครัวแล้วก็คนอื่นที่อยู่ในปกครองนะหรือมันอยู่ในปกครองแต่เรารู้จักเขานะครับเราเห็นเขาเราต้องเตือนเขาต้องบอกเขามันรออามินกุมมุนกะรอนการไม่ละหมาดเนี่ยเป็นมุงกัรเป็นความผิดประการหนึ่งแต่ผู้กระทำความผิดตัวนี้เขาอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่อัลลอฮ์อาจจะไม่เอาโทษกับเขาก็ได้เช่นเขาไม่รู้เรื่องนะผู้กลมของอัลลอฮ์ก็อาจจะไม่มีผลบังคับในสถานการณ์ขณะนั้นเช่นเขามาเข้าอิสลามใหม่ๆเขายังละหมาดอะไรไม่เป็นเลยแล้วก็ไม่มีใครที่จะไปสอนไปอบรมอะไรเขาบางครั้งเราก็ต้องดูนะครับแต่ถ้าเนี่ยอยู่บ้านติดกับเราเนี่ยนะครับเราก็บอกแล้วสอนแล้วแนะนำแล้วชวนไปละหมาดแล้วไปมาไปสันติชนไปมาไปที่บาแลที่มัสยิดที่นั่นที่นี่นะที่อนุรักษ์อิสลามที่ศรัทธาชนเนี่ยก็สอนละหมาดไปเรียนกันซื้อหนังสือให้ซื้ออะไรให้เปิดวิทยุให้ฟังไม่เอาอะไรสักอย่างไม่ละหมาดเลยแล้ววันนึงจะมาเชิญเราไปกินบุญพี่น้องอย่าไปนะพี่น้องอย่าไปเพราะว่าคนที่ตั้งใจที่จะไม่ละหมาดตั้งใจที่จะกระด้างกระเดื่องกับอัลเลาะห์นี่พี่น้องไม่สมควรสังฆกรรมอะไรด้วยนะครับเป็นการก็เรียกว่าลงโทษทางสังคมนะเขาจะได้ทบทวนตัวเองเออนี่เป็นเพราะเราไม่ละหมาดนะเนี่ยสังคมเขาถึงไม่เอากับเราเลยแล้วถ้าเราตายขึ้นมาเนี่ยใครเขาจะมาละหมาดให้เราใครเขาจะมาฝังให้เราให้เขาทบทวนตัวเขาด้วยนั้นมันก็มีวิธีในการที่จะด่าว่าด้วยกับเนี่ยเหตุผลต่างๆเหล่านี้ถ้าเขาไม่รู้เราไปนะแล้วก็ไปกินบุญบางเนี่ยฉันมาเนี่ยเพราะเคารพกันนะแต่ว่าบางเล่นไม่ละหมาดเลยเนี่ยเที่ยวหลังฉันไม่มาแล้วนะถ้าบางจะเลี้ยงอาหารจะทำบุญแบบเนี้ยนะครับบางต้องละหมาดด้วยคนไม่ละหมาดที่ทำบุญอะไรเราไม่รับทั้งหมดเลยนะบอกเขาไปอย่างนั้นเขาจะได้รู้สึกเออเราอุตส่าห์ตั้งใจทำบุญหมดไปตั้งเนี่ย 3-4,000 เนี่ยนะแล้วก็อัลเลาะห์ไม่รับเราฟาวไปอย่างเงี้ยจะทำยังไงดีนะเพราะว่าถ้าไม่ละหมาดเนี่ยเราสุนตลาก็ไม่ทรงรับพิจารณานะครับอามันอื่นๆด้วยนะครับครับแต่ถ้าเขาละหมาดนะเขาละหมาดแต่ก็ทำบิดาเนี่ยเชิญไปแล้วเราไปกระเตะไปนู่นไปนี่งั้นก็ไม่ต้องไปถึงเขาจะถึงแม้เขาจะละหมาดก็ตามเราไม่ไปร่วมนะเขาหลังเขาไม่เชิญเลยดิฮะไม่เชิญดีแล้วเขาเที่ยวหลังเขาจะได้ไม่เชิญเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเชิญแล้วเราไม่ร่วมในส่วนที่เราเชื่อว่ามันเป็นบิดาในหลักการศาสนานะครับเขาก็จะรู้นะครับนะขอมอบถึงมิถุนาใช่ไหมก็หลอกก็อีกครับในสถานการณ์บางอย่างมันอาจจะต้องพูดแบบนั้นแต่ถ้าเราพูดกับเขาตรงๆบางทับบางทับเงี้ยผมเที่ยวหลังผมไม่มาแล้วนะบางเล่นนวลเล่นนี่ผมบอกกับบางเตือนกับบางหลายเที่ยวแล้วนะบีไม่ทำอย่างงี้นะครับคุยคือบางคนเราคุยกันตรงๆได้นะนะครับดีกว่าไม่ได้คุยอะไรเลยนะครับคำถามต่อมาครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าจับมือกับผู้หญิงที่แก่แล้วเนี่ยอาจารย์อายุ60กว่าแล้วเนี่ยจะเป็นไรไหมอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดไม่ได้จะจับมืออะไรกันไม่ได้นะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยจับมือใครที่เป็นผู้หญิงเราก็เหมือนกันสมควรที่จะรักษาที่จะอนุญาตก็คือเฉพาะมหาริมของเรานะพ่อแม่พี่ป้าน้าอาที่เป็นมหารอมของเราแบบนี้ผู้หญิงอื่นๆนะไม่จับนบีบอกลาอุซอฟิฮุนนิซาฉันจะไม่จับมือกับผู้หญิงเป็นอันขาดไม่อนุญาตนะแต่ว่าไอการที่จะไปเห็นเอารอบ้างจะเห็นคอเห็นแขนอะไรนะในกรณีของผู้หญิงที่มันไม่มีอารมณ์แล้วเห็นไปก็ไม่มีอารมณ์แล้วอนุโลมตามหลักตามแต่กรณีเมื่อสักครู่อาจารย์นาที่ถามคำถามที่พี่น้องบอกว่าพี่น้องฝากมาเนี่ยอาจารย์นะก็เนี่ยเขาบอกเนี่ยนะจังหวัดนครพนมเนี่ยสอบสวนขยายผลจับกลุ่มเจ้าของร้านออกข่าวทุกวันเลยนะครับกรณีแบบนี้มันผิดหลักมันผิดกฎหมายผิดรับแลกเงินสดโครงการเราชนะพร้อมหักหัวคิว 10% ร้อยละ10เยอะไหมล่ะหลักฐาน400กว่าลายอาจารย์2ล้านเงินนะ100-200ก็นะ10บาท20บาทก็นะเอากันในช่วงนี้ครับอาจารย์อาจารย์ครับเขาบอกว่าทำงานโรงงานไม่มีเวลาหยุดเลยครับอาจารย์จะละหมาดรวม2เวลาได้หรือไม่อาจารย์ฮะดูฮุรีอัสรีเงี้ยอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะพี่น้องพิจารณาด้วยตัวเองจะดีที่สุดเลยนะว่าในสถานการณ์ของพี่น้องเนี่ยมันลำบากมันเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตปกติของพี่น้องแค่ไหนถ้ามันลำบากมากถึงขั้นทำให้พี่น้องต้องตกงานต้องอะไรแบบนี้นะหลักการศาสนาอนุโลมให้หรือไม่สามารถปฏิบัติภารกิจปกติทั่วไปนะครับ
ได้อย่างสมบูรณ์หรือทำให้ต้องผิดอามานะอะไรแบบเนี้ยหลักการศาสนาอนุโลมตามสมควรตามแต่กรณีแต่ไม่ได้อนุโลมพร่ำเพรื่อมันต้องเป็นเหตุผลที่พี่น้องรู้อยู่แก่ใจว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตัวเห็นแก่สบายแต่พี่น้องลำบากพี่น้องเดือดร้อนจริงๆเช่นเดือดร้อนในการเดินทางเดือดร้อนในการทำงานบะคืออมันบางอย่างเนี่ยทำแล้วแล้วก็มันมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเนี่ยและการศาสนายืดหยุ่นให้นะแต่ว่าไม่ได้พร่ำเพรื่อนะทุกวันก็จะเป็นแบบนี้จะใช้สิทธิ์เรื่อยเปื่อยเฉยแฉะอย่างนี้ไม่ได้มันดูตามแต่กรณีเช่นสมมติสัปดาห์นี้ผมมาลงเวรตรงนี้ตายเลยนะตั้งแต่เข้าไปยังไม่ได้เลิกเลยถ้าหยุดปุ๊บก็อุตสาหกรรมเขาพังแน่เลยเช่นระบบสายพานอะไรแบบนี้นะมันหยุดไม่ได้เลยกรณีแบบนี้พี่น้องก็หลักการศาสนายืดหยุ่นให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยละหมาด2เวลาซุฮรีไปไว้กับอัสรีอัสรีมาไว้กับซุฮรีแบบนี้นะครับรวมกัน2เวลาโดยที่เขาเรียกว่าไม่ได้ย่อเพราะว่าไม่ได้เดินทางนะนบีก็ใช้วิธีการละหมาดรวม2วักตูเนื่องจากว่าติดภารกิจหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีเนี่ยไม่มีภารกิจอะไรเลยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับละหมาดซุฮรีกับอัสรีรวมกันมินกอยรุคอฟินไม่ได้มีภาวะสงครามไม่ได้มีอะไรน่าห่วงน่ากังวลเลยแล้วก็มาตอดก็ไม่มีฝนก็ไม่ได้ตกไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยได้สักอย่างนึงแต่เราซูลละหมาดก็มีคนสงสัยทำไมเราซูลต้องละหมาดเอามาสองวักตูมาไว้ด้วยกันไปถามอิบนุอับบาสอิบนุอับบาสบอกอ๋ออัลลายุฮริยะอุมมะตะฮูนบีไม่ต้องการให้ประชาชาติลำบากมากฉะนั้นถ้าพี่น้องเห็นว่ามันลำบากเนี่ยมันเดือดร้อนนะจะทำแบบนี้แล้วก็ยังไม่มีโอกาสละหมาดเลยต้องขาดละหมาดเนี้ยพี่น้องต้องเลือกเอานะว่าเราจะยอมทิ้งละหมาดหรือละหมาดรวมงั้นพี่น้องต้องตัดสินใจเลือกละหมาดรวมที่หลักการศาสนาอนุโลมให้นะถึงแม้มันจะอาจจะไม่อัฟฎอลในบางกรณีแต่ในสถานการณ์ที่มันบังคับให้ต้องทำแบบนี้พี่น้องละหมาดรวมไปเลยอัฟฎอลกว่านะครับวันเราตะละอาลัมครับพี่น้องที่อยากจะมีส่วนร่วมนะครับอีกสัก200ได้ไหมนะครับอ้าวนี่อาจารย์เขาไลน์มาผมไม่ทันอ่านปิดเสียงเอาไว้เมื่อกี้เปิดเสียงนะครับนี่ไก่ย่างตอลิบันจากท่าอิดนะครับอีก 1,000 บาทร่วมบริจาครักษายาตีมครับนะครับบังสารโรดบังสารโรดนี่คนหนึ่งใจดีนะครับทุกช่องเลยไปแม้กระทั่งไปบรรยายตามสถานที่นะยัดใส่มืออาจารย์ไปช่วยตรงนั้นอาจารย์ฝากไปช่วยตรงนี้ครับนะครับอีก 1,000 บาทยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับขอต้อนตอบแทนมากๆนะครับบังสารผมขอแค่200ให้ได้2ให้ได้ 3,000 พี่น้องให้มาอีก 1,000 นึงเลยครับตอนนี้เป็น 3,800 บาทนะครับ3,800 บาทอัลฮัมดุลิลละห์นี่ถ้าพี่น้องจะช่วยอีกสัก200นะสายต่อไปเนี่ยนะมันก็จะขยับมาที่ 4,000 ท้วนละครับครับอัลฮัมดุลิลละห์นะคำถามสั้นๆมีไหมอาจารย์มีครับอาจารย์ครับเผื่อเขาจะเบรกเขาบอกว่าสุนัตให้ตัดเล็บในวันพฤหัสหรือวันศุกร์ครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮ์นบีทำได้ทั้ง2วันนั่นแหละครับพฤหัสค่ำลงนะครับพฤหัสก็ได้พระวันศุกร์ก็ได้นะเราเนี่ยด้วยการถือการตัดเล็บเนี่ยเป็นสุนนะห์เป็นอิบาดะห์อย่างหนึ่งพี่น้องก็ตัดวันพฤหัสวันพฤหัสเป็นวันดีนะครับหรือถ้าพี่น้องจะมาตัดวันศุกร์เนี่ยตัดเล็บอาบน้ำใช้ของหอมที่เราสุนัลลอฮ์สอนอัลลอฮ์สอนทำบ่อยๆอยู่บ่อยครั้งอยู่เป็นประจำนะทำได้เพราะวันศุกร์เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยตั้งแต่มากระพรหัสมืดลงก็เข้าสู่วันศุกร์แล้วนะครับแต่ว่าโดยปกติส่วนใหญ่ก็คือจะเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปละหมาดนะครับไม่ใช่อาบน้ำตั้งแต่นี้มากระเล็บเย็นวันนี้อาบน้ำไว้ก่อนงั้นอาบน้ำตอนก่อนจะไปละหมาดนะเวลาใส่ของหอมก็ตอนก่อนจะไปละหมาดไม่ใช่พอละหมาดมากระเล็บเสร็จแล้วใส่น้ำหอมเข้าห้องนอนอย่างเงี้ยนะครับภรรยาเวียนหัวแน่นะนะครับยาซากุมันรอคอยรอนครับจริงไม่เคยมีใครพูดนะผมเองบางทีเผลอครับนี่จะไปละหมาดก็เลยจะขึ้นคุตบ้าอยู่แล้วเพิ่งจะมาตัดเล็บเพิ่งจะมาเน็กเนี่ยวันนี้ยาวเนี่ยนะครับครับอัลลอฮ์สลามอะลัยกุมสลามตุลอบรักกะตุอ้าวผมกับแฟน500ยาซากุมันรอคอยรอนนะขออัลลอฮ์ทรงประทานสุขภาพให้อาจารย์แข็งแรงนะครับนะครับตอนนี้60เท่าไหร่นะอาจารย์60เท่าไหร่แล้วนะ67 7ผมอายุอะไรครับอายุ71งั้นผมขอให้ถึง90เลยนะอาจารย์นะ100นึงก็ได้จะได้สอนหนังสือจะได้ช่วยเหลือสังคมบรรยายให้ความรู้เป็นหลักไปตลอดนะขอดุอาเยอะๆเลยครับอาจารย์ขอให้ตาขอให้ตาคมใสเหมือนอายุ20เลยอามีนพระอาจารย์บิดินต้องอ่านหนังสือเยอะใช่ๆครับอาจารย์บิดินอ่านหนังสือเยอะนะครับแล้วก็อาจารย์บีดีนเนี่ยเป็นคนที่ชอบรายการผมมากเลยนั่นนะเปิดแล้วก็เรียกลูกเรียกหลานมานอนดูแล้วก็
บางทีเทปย้อนหลังกลางคืนตีสองเนี่ยของที่เรียกไปออกตีสองนะจอถอดย้อนหลังรอบสองนะครับแกก็ดูแล้วก็เทปไอ้อะไรนะไอ้หอกระจายข่าวของแกนะหอกระจายข่าวนี่แกได้จากผู้ว่าแกรู้เย็นผู้ว่าเลยจนนั้นใครก็ไม่กล้ามาป่วนของแกนะได้จากอนุมัติจากผู้ว่านะครับเสร็จแล้วก็เปิดกลางคืนมีผมมีอาจารย์มุสตาฟาอาจารย์อีกคนหนึ่งสามสี่คนสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามอาจารย์ครับหนูบริจาค 1,000 บาทไม่ออกมานะคะโอ้วันซีนก็เพิ่งจะให้มาเองขอให้ได้สุดนะก็เราเรียกอะไรอนาเขตการโดยตรงอันนี้ช่วยหลายสถานีนะนะขอดูอาจารย์ลักษมณ์ตาลาให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะนะที่เจ็บป่วยอยู่ขอให้การรักษาถูกกันนะหายวันหายคืนกลับมามีสุขภาพแข็งแรงมีริสกีเยอะๆนะครับครับสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุไม่สบายนะล้างไตสัปดาห์ละ2ครั้ง3ครั้งนะแต่ว่ายังสามารถทำงานในระดับสูงได้นะแล้วก็มีริสกีเยอะคนนั้นคนนี้ช่วยตลอดเลยนะครับมีน้ำใจตลอดเลยเราตอบแทนเยอะๆเลยนะครับทุกท่านนะที่พี่น้องร่วมบริจาคมานะครับเดี๋ยวคงจะต้องมาต่อรอบ2นะครับนะถ้าพี่น้องที่จะบริจาคนะฮะเดี๋ยวรอบ2หรือว่าในช่วงของเบรกเนี่ยอาจารย์สามารถที่จะถามเข้ามาได้หรือจะร่วมบริจาคอาจารย์มีดีนเมื่อกี้นึกว่าจะถามคำถามจะโทรอยู่ด้วยอาจารย์มีดีนครับนะเป็นคนที่ใจกว้างมากๆยอดนะจะไปดีนะแล้วก็แข็งแกร่งจริงๆนะไปเหนือไปใต้หมดเลยวันงานแกจะแกงเผ็ดหน่อไม้ไก่บ้านตอนนี้หน้าแล้งอย่างเงี้ยหน่อไม้หายากเลยแต่แกจะหามาให้ได้เพื่อจะมาเลี้ยงในงานครับเอาต้องพักสักครู่ครับอาจารย์เดี๋ยวมาต่อกันช่วงที่2ครับของรายการถามจังตอบจริงครับพักสักครู่ครับคุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตราโรบีอาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018จะให้ชีวิตต้องปนเปื้อนอยู่กับดอกเบี้ยทำไมก็คุณเลือกได้แค่เลือกมาออมทรัพย์เพื่อการลงทุนกับเราสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนสถาบันการเงินอิสลามด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการที่ผ่านมามียอดเงินปันผลแก่ผู้ร่วมลงทุนกว่า 4% ต่อปีอัลฮัมดุลิลละห์มายกภูเขาดอกเบี้ยออกจากอกและร่วมผนึกกำลังนักออมชาวมือบนด้วยกับสถาบันการเงินที่ฮัลลานสหกรณ์อิสลามศรัทธาชน0853896886 0853896886อามีนบริการบริการจัดงานเลี้ยงข้างในและนอกสถานที่บริการงานโต๊ะจีนงานบุฟเฟ่งานสังสรรค์จัดซุ้มดอกไม้หรืองานไหนๆเราก็บริการทุกระดับประทับใจด้วยคุณภาพและประสบการณ์ด้านงานจัดเลี้ยงกว่า20ปีนึกถึงงานจัดเลี้ยงนึกถึงอามีนบริการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคุณอามีนจำปาทองโคโรหรือซูเปอร์เรดมอสสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันแบล็กซีดหรือฮาปาตุสโซดาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850บาทซื้อ2แถม1แถมฟรีหน้ากากผ้าติดต่อโทร0859390150
คุณรู้ไหมว่าอะไรมีส่วนช่วยในการทำให้รสชาติอาหารของคุณนัวมากยิ่งขึ้นน้ำปลาร้าตราคู่เรือนแคบิดเคเพิ่มความแซ่บมิกซ์ความนัวมั่นใจอร่อยชัวร์ในทุกจานที่คุณทำแค่เลือกใช้น้ำปลาร้าปรุงรสพาสเจอไรตราคู่เรือนสั่งซื้อได้แล้วที่061-142-6265ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Healthy Habitat คือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นตั้งอยู่โซนสวนหลวงร.9และบางนาด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่าเพราะคนสำคัญของคุณคือหัวใจการให้บริการของเราเรามีทีมสหวิชาชีพหรือ The Care Team นำโดยทีมอายุรแพทย์ทีมพยาบาลทีมกายภาพบำบัดและทีมโภชนาการ The Care Team จะวางแผนดูแลร่วมกันให้เข้ากับสภาวะผู้พักแต่ละรายในส่วนของการดูแล24ชั่วโมงรวมถึงแผนกโภชนาการแผนกกายภาพฟื้นฟูและวารีบำบัดโดยสารน้ำเกลือที่ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัยขอแนะนำไฮเบอร์มากกว่าไฟเบอร์มีทั้งแคลเซียมคอลลาเจนวิตามินซีและเบอร์รี่นานาชนิดไฮเบอร์สุขภาพดีครบจบในซองเดียวเราเฮมขอต้อนรับน้องกลับเข้าสู่รายการถามจังตอบจริงในช่วงที่2นะครับขอบคุณท่านพี่น้องทุกท่านนะครับที่ร่วมกันบริจาคตั้งแต่ในช่วงแรกจนถึงในช่วงเมื่อสักครู่นะครับที่เราพักเบรกกันเนี่ยนะครับพี่น้องก็โทรเข้าหาอาจารย์บุญรอดเนี่ยเยอะเลยในส่วนของการบริจาคนะครับแล้วก็ในส่วนของคำถามก็เข้ามาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ยังมีเวลาอีกกันนะครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะที่ท่านพี่น้องจะร่วมกันในส่วนของการในส่วนการบริจาคแล้วก็ในส่วนของคำถามนะครับนะครับคำถามต่อมาครับท่านพี่น้องถามมาเขาบอกอาจารย์เคยตอบว่าข้าวหมากกินได้ครับแล้วถ้าแช่ตู้เย็นไว้นานๆหลายวันจะกินได้ไหมอาจารย์อร่อยดิฮะเย็นนะเย็นชื่นใจใช่ไหมครับรอตานาลำตอบเป็นอะไรนานแล้วนานแล้วนานแล้วนะเคยตอบแต่นะเคยตอบเรื่องข้าวหมากถ้าหากว่ามันไม่เปลี่ยนสภาพของมันแต่มันออกมันก็กินอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับที่ไว้นานแต่ถ้าหากว่ามันยังอยู่ในสภาพของแต่ว่าคือโดยปกติแล้วถ้าแช่ตู้เย็นแล้วเนี่ยมันจะแบคทีเรียมันจะแค่มันจะไม่ซ่ามากมันจะแค่หวานพี่น้องเราดูกันพี่น้องเราแตะสักนิดนึงว่าเออถ้ามันบาดคอเลยมันเปรี้ยวนำมาได้ไงนะหรือว่ามันดูแล้วโอ้มันมีดีกรีแล้วเนี่ยมันเหมือนกับใครเขาแชร์อะไรเงี้ยนะพี่น้องก็อย่ากินแต่ถ้าพี่น้องชิมแล้วเฮ้ยนี่มันไม่มีดีกรีคือไอ้ของพวกนี้มันมีแอลกอฮอล์ที่ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะถ้าคือแต่ว่านักวิชาการในอย่างในบ้านเราหรือทั่วไปเนี่ยไอ้ของหมักแล้วมีรสหวานแบบเนี้ยนะครับถึงแม้มันจะมีแอลกอฮอล์หลายเปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่เขาถือเป็นประเภทอาหารที่อนุญาตครับเพราะมันเป็นแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นแบบโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วครับอนุญาตอนุญาตอินชาอัลเลาะห์ครับพี่น้องทําเองหรือเปล่าถ้าทําเองเนี่ยเอาตักใส่โฟมให้สักหน่อยผมชอบมากเลยเข้ามา มีอยู่เจ้านึงผมซื้อแถวๆน้องจอกน่ะมันเขาอร่อยแต่ว่าน้ํามันน้อยมันจะกระด้างกระด้างอาจารย์เคยกินแบบมันสําปะหลังมั้ยไม่เคยมีทำเขาไอ้เนี่ยนะอินโดนีเซียก็ทำเป็นแบบมันสำปะหลังข้าวไม่มีข้าวเหนียวนี่ไม่มีของเราใช้ข้าวเหนียวใช่เขาใช้มันสำปะหลังไม่แล้วพอเวลามันได้อายุ3วัน4วันแล้วมันก็จะมันจะเป็นนั่นเลยเละเละไงนะเละเละมันจะไม่อร่อยเลยสู้เขาสู้ข้าวหมากเราไม่ได้สู้ข้าวหมากเราไม่ได้ข้าวหมากเนี่ยบางทีมันต้องขั้นตอนการหุงนึ่งมา1ข้าวแล้วมันต้องสุกโชนพอดีแล้วก็ไม่แฉะต้องเป็นตัวนะเวลาเอาข้าวไปล้างไปให้มันเย็นอะไรเนี่ยเพราะบางเจ้าทำแล้วมันเหมือนกับมันมีเม็ดเม็ดเป็นแบบแข็งแข็งเม็ดดิบเม็ดดิบก็แสดงว่าใช่หัวมันยังดิบอยู่ตรงปลายข้าวนะครับตรงนั้นต้องฝีมือพอดีสมควรนะแล้วก็ต้องใช้น้ำที่สะอาดนะน้ำไม่สะอาดข้าวออกมาเหลืองเหลืองมันจะเหลืองมันจะเหลืองไม่สวยแล้วก็เม็ดมันก็จะไม่เป็นเม็ดมันจะเป็นคล้ายๆอะไรมันก็จะยุ่ยๆอ่ะผู้เชี่ยวชาญผมชอบแต่เวลากินทีเนาะมันขึ้นน้ำตาลมันขึ้นเยอะมากพี่น้องขอดุอานะขอดุอาอาจารย์บุญรอดเนี่ยใจแข็งอย่ากินหวานเยอะนะขอจะให้อาจารย์บุญรอดแข็งแรงนะครับวันนี้ไม่ได้กินอะไรหวานเลยเนี่ยบอกให้เขาชงน้ำผึ้งมาให้ขอทานแล้วกันนะน้ำผึ้งชาคิดขอบคุณมากเลยนะครับน้ำผึ้งกับน้ำร้อนแล้วก็ใส่น้ำแข็งเนี่ยชื่นใจนะชื่นใจวันนี้ทำงานเยอะวันนี้ทำงานเยอะมากเลยครับเผลอหลับเมื่อกี้ตอนจะก่อนจะเข้ารายการเขาต้องไปตามมาครับละหมาอิชาแล้วนอนอยู่บนเสือเลย
บางทีนั่งรถนานๆก็แย่เหมือนกันนะครับอาจารย์อาจารย์ครับละหมาดเตาบะห์ทำยังไงครับอาจารย์เนี่ยอย่างไรมีกี่รอกอะห์ทำตอนไหนจากเมื่อไหร่เมื่อตะกุลืมแจ้งไปนะจากบางซื่อนะตอนระหว่างรายการเนี่ยนะอีก700บาทนะครับไม่ต้องพี่น้องไม่ต้องบวชแล้วนะเพราะมันคุณเมื่อกี้เราบวกให้ไปแล้วบวกให้แล้วนะครบแล้วนะครับ 6,000 นะครับอาจารย์ต้องจากบางซื่อใช่ไหมอาจารย์นะจากบางซื่อละหมาดเตาบะห์อาจารย์เคยได้มั้ยอาจารย์ละหมาดเตาบะห์ศอลาตุตเตาบะห์ครับละหมาดอย่างไรครับอาจารย์เนียดอย่างไรมีกี่รอกอะห์แล้วก็ทำตอนไหนครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีละหมาดเตาบะห์ก็คือละหมาดซุนนะห์ประเภทหนึ่งนะครับที่ส่งเสริมให้เราทำเมื่อเรารู้สึกไม่สบายใจกับความผิดที่เราทำเช่นเราทำความผิดอะไรนะครับที่มันดูแล้วมันสาหัสสากันสักนิดนึงเนี่ยเขาซุนนะห์ให้เรารีบละหมาดเตาบะห์หลังจากที่เราอิสติกฟารกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วคือเบื้องต้นจะเป็นความผิดประเภทไหนก็แล้วแต่เราต้องอิสติกฟารกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอย่าชะล่าใจอย่าสะสมเอาไว้แต่ว่าละหมาดอิสติกฟารละหมาดเตาบะห์เนี่ยนะครับให้กระทำเมื่อเรารู้สึกว่ามันเป็นความผิดที่มันค้างคาอยู่ในใจเราเยอะๆเลยนะเช่นเราทำอะไรที่มันรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยเราทรยศอัลเลาะห์เหลือเกินเลยนะเตาบะห์ตัวสำนึกผิดตัวเนี้ย2รอกอะห์ก็เนียดว่าข้าพเจ้าละหมาดซุนนะห์เตาบะห์นะครับเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลา2รอกอะห์แล้วหลังจากเตาบะห์ก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้พระองค์ทรงอภัยโทษนะละหมาดเรารู้สึกว่าเราผิดตอนไหนผิดกลางวันทำกลางวันเรารู้สึกผิดกลางคืนละหมาดกลางคืนเมื่อเรารู้สึกตัวว่าเราผิดนะครับไม่จำเป็นจะต้องรอให้มันหลายๆบาปก่อนแล้วก็ไปเตาบะห์ทีเดียวนะเพราะการละหมาดซุนนะห์เตาบะห์เนี่ยมันแสดงถึงความที่ว่านอกจากเราเตาบะห์ด้วยคำพูดแล้วด้วยบทอาตการต่างๆแล้วนะเรายังมาแสดงความผิดด้วยการเข้าเฝ้าพระองค์แล้วบอกกับพระองค์เองเลยนะอันนี้ทำนะพี่น้องทำดีเลยนะครับครับอาจารย์ครับเดินข้ามของกินหรือข้ามสำรับอาหารเนี่ยอาจารย์นี่จะบาปไหมครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดของกินโดยมารยาทแล้วก็ไม่สมควรที่จะไปเดินข้ามเดินเหยียบเดินเตะอะไรนะบางคนใช้เท้านะใช้เท้าเขี่ยอะไรแบบเนี้ยอันนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่สังคมเรายอมรับนะแต่ว่าในหลักการของศาสนาก็ถึงแม้จะไม่มีตัวบทห้ามโดยตรงก็ตามนะครับแต่ว่าโดยมารยาทที่สมบูรณ์แล้วคนดีไม่เขาไม่ทำกันแบบนั้นเพราะอาหารนี่คือสิ่งที่มีเกียรติเป็นเนี้ยมากของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาหารของยินเขายังให้เกียรติอัลเลาะห์นบียังสั่งให้เราเนี่ยให้เกียรติอาหารของยินเลยเพราะอะไรอ่ะยินเขากินใช่ไหมแล้วเราไปทำไม่ดีเนี่ยยินเขาโกรธเขาก็จะมารังแกเรามาทำร้ายเรานะอันนี้แล้วถ้าเป็นอาหารของเราล่ะสมมติอาจารย์ตั้งข้าวเนี่ยผมเดินเตะข้าวอาจารย์ข้าวอาจารย์โกรธไหมล่ะโกรธฉะนั้นเรื่องการเหยียบอาหารทำอะไรแบบเนี้ยนะเดินข้ามอาหารไม่สมควรเลยนะครับสลามุอะลัยกุมสลามค่ะอาจารย์วันนี้เปลี่ยนคนโทรแล้วล่ะเนี่ยอ๋อนี่มาตอฮาค่ะลูกชื่อตอฮาแหละลูกชายนะชื่อตอฮาแหละใช่ค่ะเดี๋ยวผมจะอาจารย์ขอดุอาให้ตอฮากำลังตกเริ่มโตและอยากให้ได้อยู่ในศาสนาเรียนศาสนานี่เนี่ยผมจองเขาไว้แล้วเนี่ยเอามาไว้ที่โรงเรียนนี่เลยใช่แล้วจ้ะลุงพีนุรุ่นจามานเป็นลูกศิษย์ผมหลายคนเลยแล้วก็ได้ดีได้ดีแต่บางคนจะเป็นด็อกเตอร์อยู่แล้วใช่ใช่แล้วจ้ะนะคาสมาซาลาใครตาใครนั่นลูกศิษย์ผมทั้งนั้นเลยนะบริจาค500บาทยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนอยู่ใกล้บ้านอัสมาไหมลูกคุมานน่ะคุมานอ๋ออยู่ใกล้กันค่ะบินตอเล็บนะนั่นลูกศิษย์ผมยังเก่งเลยคนเนี้ยแต่มีครอบครัวไปแล้วคุชมานน่ะเหรอคะนั่นแหละนะแล้วซาลานะแล้วก็ใครตาใครหลายคนเลยขอดุอาให้โต้ด้วยนะคะแล้วก็ดุอาให้โต้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็อยู่เป็นขวัญกำลังใจนะให้กับลูกหลานขอให้ลูกหลานทุกคนให้ตอฮาเป็นเด็กดีเป็นลูกซอและเขาจะได้ขอดุอาให้โต้นะแล้วก็อยู่ในหลักการของศาสนาจะจองไว้คนหนึ่งนะจองไว้คนหนึ่งนะยาซากุมุลลอฮ์ไครอนนะขอให้เขาโตขึ้นมาเป็นลูกซอและเป็นเด็กดีมีอีมานแล้วก็อยู่ในหลักการของศาสนาเข้าใจศาสนานะครับยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนจากบางพีนะจากคุณแม่ของตอฮาอีก500บาทนะยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนได้ครับครับเดี๋ยวถามให้ครับจ
จากไหนครับจากไหนครับเนี่ยได้ครับได้ครับจะจำให้นะครับครับครับพี่มาก็รอครับสองสามครับครับอาจารย์พี่น้องจะคลองตันครับอาจารย์ครับครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนถามมาบอกว่าซุนนะนะฮะละหมาดซุนนะก่อนละหมาดอัสรีเนี่ยอาจารย์มีไหมเห็นบางคนเขาทำกันอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮ์นบีนะมีซุนนะนะแต่ว่าไม่ใช่มุอักกะดะห์ไม่ใช่มุอักกะดะห์เป็นซุนนะปกติทั่วๆไปนบีไม่เคยได้ทำแต่ว่านบีก็ทำทำได้มีรายงานยืนยันว่ามีบางครั้งที่นบีทำแต่ที่เขาส่งเสริมให้ทำก็เพราะว่านบีขอดุอาให้นะขอดุอาให้อย่างในหะดีษบทหนึ่งอันนี้จากคองตันน่าจะเดี๋ยวเพื่อเอานะผมแนะนำพี่น้องแล้วเดี๋ยวพี่น้องไปละหมาดก็แล้วกันได้ผลบุญเยอะผลบุญดีกว่ารอฮิมัลลอฮุรอญูลันซอลลากับลัลอัสริอารบะอันรอฮิมัลลอฮุรอญูลันซอลลากับลัลอัสริอารบะอันขออัลลอฮ์ทรงเมตตาแก่คนที่ละหมาดก่อนอัสรีสี่รอกาตถ้าเราอยากได้ดูอาของรอซูลที่อัลลอฮ์ขอให้เราเมตตาเราก็ละหมาดสุนัตนะก่อนอัสรีนะสักสี่รอกาตนะทีละสองละสองทำแบบนี้นะอย่าไปทำสี่ติดเดี๋ยวคนก็นี่ละหมาดอาซัดยังไงนะเราทำทีละสองทีละสองเนี่ยว่าข้าพเจ้าละหมาดสุนัตก่อนอัสรีสองรอกาตพอลุกขึ้นอีกรอบหนึ่งก็ข้าพเจ้าละหมาดสุนัตก่อนอัสรีอีกสองรอกาตรวมเป็นสี่รอกาตนะอนุญาตนะดีดีแล้วครับเราส่วนขอดุอาให้ถ้าพี่น้องมีโอกาสทำเป็นครั้งเป็นคราวจะบ่อยหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าไม่ใช่สุนนะมุอักกะดะครับอัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะฮะอาจารย์ครับเขาบอกว่าเลิกกับภรรยามาหลายปีแล้วแต่ว่าช่วงหลังนี้โทรหากันและคุยไลน์กันบ้างนี่จะเป็นอะไรไหมอาจารย์ฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดก็พี่น้องไม่ได้เป็นอะไรกันก็คุยกันอย่างไม่ได้เป็นอะไรกันก็ไม่เป็นไรหรอกนะคุยกันในฐานะพี่น้องมุสลิมคนรู้จักกันครับนะครับในกรณีแบบเนี้ยอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่าชู้สาวก็แล้วกันบางทีแค่อะไรนะถ่านไฟเก่าคุยไปคุยมานะครับโดยเฉพาะบางทีเนี่ยเรากลับไปเรายกกับเขาไม่ได้แล้วจะเลิกเขาไปแล้วนานแล้วเนี่ยขาดมันขาดจากกันแล้วพี่น้องก็คุยกันในฐานะคนรู้จักอะไรแบบนี้จะดีกว่าครับนะก็ได้ปรึกษาหารือกันยังไงเขาก็ยังเป็นแม่ของลูกเราอยู่ถึงแม้จะเป็นอดีตภรรยาของเราก็ตามเขาเองกับมันกันเขาก็จะต้องมองเราในฐานะพ่อของลูกนะนั้นความไอ้ความผูกพันนะถึงแม้ก็ต้องมีก็เรียกอาลาก็เซาญียะความสัมพันธ์ในฐานะมันไม่มีแต่มันยังมีอาลาก็ในฐานะที่เขาเองเป็นพ่อของลูกเราคนนี้ฝั่งนี้ก็เป็นแม่ของลูกเราก็คุยกันช่วยเหลือกันดีๆนะไม่มีปัญหาครับแต่ว่าอย่าชู้สาวกันก็แล้วกันครับอาจารย์ครับเลือดครับอาจารย์เลือดที่ติดเนื้อหรือเปื้อนที่เนื้อเนี่ยอาจารย์ครับเป็นไม่เป็นนยิสไม่ต้องล้างออกจริงหรือไม่ครับอาจารย์เป็นยังไงนะผมไม่เข้าใจเลือดที่ติดเนื้อหรือเปื้อนที่เนื้อไม่เป็นนยิสไม่ต้องล้างออกจริงหรือไม่เลือดที่ติดเนื้อหรือเปื้อนที่เนื้อเลือดที่มันติดมาในเนื้อเวลาเราหั่นแล้วมันแดงนั่นอะไรยังไงอาจจะเป็นงั้นเมื่อไหร่นะถ้าเลือดที่มันเวลาเราหั่นเราซื้อเนื้อมาก้อนนึงใช่ไหมครับเนี่ยบางทีเราแช่อยู่ในตู้นะพอเอาออกมาตั้งน้ำมันซึมไหลออกมาเลือดแดงเลยในกรณีแบบเนี้ยเลือดแบบนี้เลือดที่เขาเรียกฮาวายาเลือดที่มันอยู่ในเซลล์ของหรือในกล้ามเนื้อในตัวเนื้อเองเนี่ยอันนี้หลักการศาสนายกผลประโยชน์ให้นะครับไม่เป็นอะไรเลยไม่งั้นพี่น้องพอหั่นชิ้นล้างทีหั่นทีล้างทีอย่างนี้ไม่ต้องนะครับหลักการศาสนาถือว่าเป็นมัชชะกอนะครับอนุญาตให้กินไม่ได้อย่างนั้นเลยหรือถ้าพี่น้องหั่นเสร็จแล้วแล้วพี่น้องจะล้างเดี๋ยวกลัวมันจะเหม็นคาวกลัวมันจะไอ้นู่นไอ้นี่พี่น้องว่าแต่ว่าที่วัฒนะของนักวิทยาการจำนวนหนึ่งที่เขาบอกว่ายังไงก็ต้องล้างเนี่ยคือเขาคิดแบบนี้พี่น้องคิดตามกันแล้วกันนะสมมติเราเชือดนะผมบอกกับพี่น้องก่อนว่าที่มันฮารอมก็คืออะไรล่ะดามันมัสฟูฮาเลือดที่เวลาเราเชือดปุ๊บแล้วเราปล่อยตรงก็หอยหลอดเลือดเนี่ยมันพุ่งปูดออกมาไอ้เลือดที่มันพุ่งออกมาตรงนั้นน่ะจำนวนนั้นน่ะคือนยิสแต่ไอ้ฮาวายาเนี่ยของที่อยู่ในเนื้อมักตะละตอบิอาตมินของที่มันติดอยู่ในกระดูกแบบเนี้ยอันนี้หลักการศาสนายกให้ไม่นยิสไม่นยิสปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าพอเราเชือดเนี่ยสมมติอาจารย์เชือดอาจารย์เคยเชือดใช่ไหมครับอาจารย์เชือดพอเชือดเสร็จแล้วเนี่ยบนปูนตรงเนี้ยไอ้เลือดที่มันไหลปูดออกไปมันไหลไปไหนอ่ะมันก็ไหลอยู่ตรงนั้นน่ะแหละนะครับพอมันไหลอยู่ตรงนั้นพออาจารย์ชำแหละตัดขาเอาขาตั้งตรงเลือดตรงนั้นครับตอนนี้ไอ้มันก็เลยกลายเป็นว่าเนื้อเลือดที่เปื้อนนะยิสติโยกองอยู่ที่พื้นเนี่ยมันกลายมาติดที่เนื้อตรงนี้เขาก็เลยใช้ให้ล้าง
พราะมันมีเลือดที่อะไรดามันมัสวาที่มันเปื้อนอยู่ตรงพื้นเราเอาเนื้อของเราไปตั้งในยีสต์มันก็ติดมาแค่นั้นแหละครับพี่น้องก็ล้างเที่ยวเดียวน้ำเดือนให้ผ่านก็เกลี้ยงแล้วครับนะพี่น้องตอนนี้ 6,500 บาทนะ 6,500 บาทมีลายขึ้นมาครับอ้าวอันนี้ไม่ใช่นะอย่าซากุมันล้อคอยรอนคำถามต่อมาครับอาจารย์เขาบอกว่าจริงหรือเปล่าครับอาจารย์มีนักมีผู้มีความรู้ท่านหนึ่งพูดว่านบีคีเดรเนี่ยอาจารย์ฮะเป็นนบีของอัลลอฮ์คนสุดท้ายที่จะตายยังทำฮัจญ์ทุกปีเลยอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดอัลลอฮ์ตะอาลาไม่น่าจะใช่นะครับมีนบีอีซาแหละที่ยังมีชีวิตอยู่นะทำฮัจญ์ทุกปีคีเดตก็สมัยนบีมูซาครับนบีมูซาไหมอันนี้เป็นทัศนะของหนึ่งของนักวิชาการนะแต่ว่าประเด็นเนี้ยเขาเถียงกันแต่ว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญอะไรเท่าไหร่เลยนะเป็นเพียงแค่กลุ่มนักวิชาการจำนวนหนึ่งที่เขาเข้าใจแบบนั้นแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มที่นิยมไปทางสายแซสายตอริกอสายซูฟีนะแล้วก็เข้าใจว่าไม่ใช่เพียงแค่นบีคริสต์นบีอิดริสก็ยังไม่ตายนบีคนนั้นก็ยังไม่ตายนะหลายคนเนี่ยผมเคยได้ยินนะครับเขาเล่าๆกันว่าตอนแชร์ไปมักกะนะพอแชร์ละหมาดเสร็จหันมาสลามข้างซ้ายมีคนมาขอจับมือพอจับมือปุ๊บเขาบอกแชร์นี่ตกใจเลยมือทำนิ่มเหลวอย่างนั้นก็บอกนั่นแหละนบีคริสต์เพราะนบีคริสต์ไม่มีกระดูก พอจับไปแล้วพอบีบมันก็เป็นเนื้อล้วนๆนะครับนั่นแหละนบีคริสต์เลยแชร์นะอย่างดีใจเลยไปเจอนบีคริสต์ตอนทำฮัจญ์นะผมเคยฟังจากบุฮาดรอของเชคนะก็บอกว่าเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับขนาดนบีเองยังเสียชีวิตเล่นกุรอานนะครับเหมือนกับเช่นกุรอานบอกนะเจ้าตายแล้วคนอื่นจะไม่ตายงั้นเลยละตายเหมือนกันหมดแล้วครับครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าผมชื่อฟาฮัดครับพ่อผมไม่ใช่มุสลิมอาจารย์นะถ้าผมจะมีชื่อแบบอิสลามเนี่ยเช่นมูฮัมหมัดบินอาลีผมตั้งชื่อแบบนี้ได้ไหมอาจารย์ก็ฟาฮัดบินอาลีหรือฟาฮัดบินอะไรก็แล้วแต่ทีนี้พ่อไม่ใช่มุสลิมไงอ๋อพ่อมันยังมุสลิมไม่มีชื่อเข้าใจแล้วเข้าใจผมเข้าใจผิดเองนะอาจารย์พ่อไม่ใช่มุสลิมครับเขาชื่ออะไรล่ะเขาชื่อฟาฮัดไม่พ่อชื่ออะไรพ่อชื่อสมชายก็ฟาฮัดบินสมชายไปเป็นอะไรไปล่ะเขาอยากจะให้เป็นอย่างนี้มั้งอ๋อให้เป็นอิสลามแหละอิสลามอาจารย์ก็ชวนพ่อมาเป็นอิสลามอับดุลลอฮ์ใช่ไหมได้อาสาถ้าจะเอาอับดุลลอฮ์นี่มีสุนนะจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำหรับคนที่สืบพ่อไม่ได้นะก็อับดุลลอฮ์ลูกของอับดุลลอฮ์ไปเพราะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์คนนึงครับนะได้แล้วครับมูฮัมหมัดบินอาลีมูฮัมหมัดฟาฮัดบินอับดุลลอฮ์ชื่อฟาฮัดก็ได้แล้วชื่อนั่นแล้วนะฟาฮัดสิงโตตอนนี้ถ้าเราต้องการที่จะให้คนอื่นเขารู้จักไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะครับอาจารย์ครับคนมียูนุบแต่ยังไม่ได้อาบน้ำยกฮะดัสจานเชือดไก่ได้ไหมแล้วจะกล่าวบิสมิลลาห์ด้วยหรือเปล่าครับนะต้องกล่าวบิสมิลลาห์ได้หรือเปล่างั้นน่ะบิสมิลลาห์ต้องกล่าวบิสมิลลาห์ด้วยไหมตอนเชือดสำหรับคนที่มียูนุบยังไม่ได้ยกฮะดัสบิสมิลลาห์ลอมาซอลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดในกรณีของคนที่มียูนุบเนี่ยสามารถที่จะเชือดสัตว์เชือดไก่เชือดเป็ดเชือดแพะแกะงัวควายได้ทั้งหมดเลยก็ไม่มีชุรุษมันไม่ได้มีเงื่อนไขไม่ได้มีชุรุษอะไรที่จะต้องมีตอฮารอครับไม่มีเรื่องของตอฮารอห์เลยเพียงแต่เรื่องของความเหมาะสมเหมือนกับที่อาจารย์รอมฎอนกังวลแล้วครับว่าแล้วเราจะว่าบิสมิลลาห์จะว่าอะไรได้หรือเปล่าว่าบิสมิลลาห์นี่บางคนเขาบอกว่าไม่ได้เพราะมันเป็นอายะห์กุรอานอะไรแบบนี้นะจำเป็นจะต้องมีนละหมาดให้เรียบร้อยก่อนผมแนะนำแบบนี้ก็แล้วกันสมมติว่าพี่น้องมีฮะดัสใหญ่นะยังมียูนุบอยู่พี่น้องไปอ่านละหมาดมาพี่น้องอ่านละหมาดมาพี่น้องอ่านละหมาดแล้วถือว่าพี่น้องตัวเกี้ยงในระดับหนึ่งแล้วเหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยแนะนำนะครับว่าใครที่หลับนอนกับภรรยาแล้วก็เขายังไม่ประสงค์ที่จะไปอาบน้ำเลยเนี่ยให้เขาล้างมือนะให้เขาล้างตัวระดับหนึ่งเช่นล้างมือล้างแขนอะไรนะแล้วก็อาบน้ำละหมาดแล้วก็ไปนอนไปนะครับถือว่าเขาได้ตอฮารอห์ในระดับหนึ่งแล้วถึงแม้จะยังไม่ยกฮะดัสก็ตามนะแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยพอตื่นเช้าจะซุบฮ์เนี่ยก็ไปอาบน้ำอีกทีนึงอันนี้สามารถทำได้และเป็นฟาดีละเป็นบุญด้วย
นะครับอันนี้เป็นสุนนะจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าเราไม่ไอ้นั่นเราก็แค่ล้างมือล้างอวัยวะเพศของเราเกี้ยงนะแล้วเราก็ยังไม่จำเป็นจะต้องอาบน้ำละหมาดตอนนั้นเพราะยังไม่ใช่วาญิบนะน้ำยูนุบก็ยังไม่ต้องยกฮะดัสตอนนั้นก็ได้แต่ถ้าตื่นมาอ้าวนี่เฮ้ยไก่มันจะตายนี่ทำยังไงหรือภรรยากำลังบังรีบเดี๋ยวนี้เลยจะทำกับข้าวจะกินโซโฮเนี่ยสมมติทำไงอ่ะบังก็ไปเชื่อถ้าอย่างนั้นแหละครับไม่ต้องไปอาบน้ำก่อนนะเพราะมันไม่ได้มีเงื่อนไขว่าคนเชื่อไก่จะต้องต่อหารอส่วนกรณีที่เราไปเชื่อแล้วจะต้องว่าบิสมิลลาห์หรือเปล่าพี่น้องวายิบต้องว่าบิสมิลลาห์ผมยึดในทัศนะวายิบต้องว่าบิสมิลลาห์นะถึงแม้ว่าอย่างบางทัศนะอย่างนี้มาสับชาฟีบ้านเราเนี่ยบางคนการกล่าวบิสมิลลาห์เป็นเพียงแค่ซุนนะขอให้คนเชื่อเป็นมุสลิมอย่างเดียวอันนี้ผมยึดในทัศนะว่าต้องเป็นมุสลิมแล้วต้องกล่าวบิสมิลลาห์ด้วยนะพี่น้องว่าได้เลยไม่มีปัญหาครับมีสายเข้ามาใช่ไหมยังไม่มีครับครับนะอีกตอนนี้ 6,500 อัลฮัมดุลิลลาห์นะอีกสัก500ก็จะขยับไปเป็น 7,000 ครับนี่ก็เกินที่ผมขอแล้วนะผมตั้งใจว่าในวันนี้จะขอสัก 5,000 นะแต่พี่น้องก็ให้มาถึง 6,500 แล้วนะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนจารย์ครับดุอาอ์รับอาซานกับดุอาอ์รับอิกามะห์เนี่ยนะครับอาจารย์ฮะเป็นดุอาอ์ต้นเดียวกันมั้ยครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่นะเขาถือว่าการรับอาซานและการรับอิกามะห์เนี่ยทำได้ทั้งคู่เลยแต่ว่าทัศนะที่ผมเห็นว่าน่าจะถูกต้องกว่านะครับก็คือการอ่านรับดุอาเฉพาะอาซานอิกามะห์เนี่ยทัศนะที่ว่าน่าจะถูกต้องกว่าก็คือไม่ต้องรับแต่ถามว่าทัศนะที่เขารับทั้งสองรับอาซานรับอิกามะห์ด้วยผิดไหมไม่ผิดนะครับเพราะถือว่าเป็นความเข้าใจที่ได้จากตัวบทคืออิสติฮาดุนฟินนัสมีตัวบทด้วยกันเหมือนกันทั้งคู่แหละครับแล้วก็แต่เข้าใจตัวบทแตกต่างกันพอเข้าใจตัวบทแตกต่างกันผลมันก็เลยออกมาแตกต่างทีนี้เราก็มีหน้าที่ในการที่จะพิจารณาว่าเอ๊ะในเมื่อเขามองแตกต่างกันแล้วเนี่ยฝ่ายไหนน่าจะมีน้ำหนักฝ่ายไหนจะน่าจะมีความถูกต้องความน่าเชื่อถือมากกว่าอย่างหะดีษบทเดียวกันนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไบนะกุลลิอาซานัยนิศอลาตุนระหว่างอาซานกับอาซานอาซานสองอาซานเนี่ยให้ละหมาดซุนนะตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้ละหมาดซุนนะตละหมาดซุนนะตอะไรก็ละหมาดซุนนะตระหว่างสองอาซานอะไรมันคืออะไรละสองอาซานก็คืออาซานบอกเข้าเวลากับอาซานบอกให้ลุกขึ้นละหมาดฉะนั้นอาซานบอกเข้าเวลาเขาก็เรียกอาซานอีกอมะห์เขาก็เรียกอาซานฉะนั้นในเมื่อนบีเรียกอาซานก็ต้องมีฮุกมเหมือนกับเป็นอาซานใช่ไหมครับเหมือนกับนบีเรียกละหมาดยะนาซาว่าเป็นละหมาดฉะนั้นฮุกมมันก็ต้องมีเหมือนกับผู้กลมของชูรูต่างๆอะไรเงื่อนไขต่างๆมันก็เหมือนการละหมาดยังต้องมีนั่นละหมาดต้องแต่งกายมิดชิดต้องหันไปกิบลาต้องทั้งหมดเลยทั้งที่มันไม่ได้มีรูกัวไม่ดีสุดอะไรเหมือนละหมาดสักอย่างนึงแค่ยืนตรงตักเบียดอย่างเดียวเองแต่พอนบีเรียกเป็นละหมาดเขาก็เลยถือว่าผู้กลมมันต้องเป็นละหมาดตามที่นบีเรียกอันนี้ก็เป็นทัศนะที่มีน้ำหนักนะครับแล้วก็พอแล้วอีกอมาล่ะอีกอมาเรียกนบีเรียกอาจารย์นะนบีเรียกอาจารย์ฉะนั้นในเมื่อนบีเรียกอาจารย์มันก็ต้องมีผู้กลมเป็นอาซานเท่ากับอาซานฉะนั้นตรงนั้นมีรับอาซานตรงนี้ก็ต้องมีรับอีกก่อนมาตรงนั้นว่าตารดีดตามอิมาตามมุอัซซินอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเขาว่าเราก็อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรพอมาถึงอีกก่อนมาเขาก็ว่าฉะนั้นทัศนะเนี่ยเป็นทัศนะของนักวิชาการอย่างเช่นในมัซฮับชาฟิอีในมัซฮับในอุลามะร่วมสมัยของมัซฮับฮัมบาลีปัจจุบันนี้ซาอุดีเขาฟัตวาแบบนี้แต่พอเรามาดูแล้วนะครับปรากฏว่าในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านใช้ให้ว่าเนี่ยนะครับก็คือได้ยินเสียงนีดะของมุอัซซินนะมุอัซซินนบีก็สั่งเวลาใครว่าแบบนี้อัลลอฮุอักบัรให้ว่าอย่างนี้เวลาใครว่าอย่างนี้ให้ว่าอย่างนี้อันนี้หะดีษบทนี้มันชัดเจนในเรื่องของการอาซานนะครับมันชัดเจนในเรื่องของการอาซานฉะนั้นทัศนะของนักวิชาการในหะดีษอุลามะห์หะดีษเนี่ยเขาก็ยึดในส่วนที่เป็นอะไรครับเป็นเฉพาะเรื่องของอาซานอย่างเดียวอีกอมะห์เขาก็ไม่บอกว่าไม่มีสุนนะห์ให้รับอาซานไอ้รับอีกอมะห์นะวัลลอฮุตะอาลาอะลัมแต่ถ้าอ่านนะสมมติถ้าพี่น้องยึดทัศนะที่เขาอ่านเนี่ยพี่น้องอ่านต้นเดียวกันแต่ถ้าพี่น้องบอกเฮ้ยเรายึดแค่ได้แค่เฉพาะอาซานอย่างเดียวพี่น้องอ่านแค่อาซานซึ่งผมเองเข้าใจว่าทัศนะนี้แล้วก็เชื่อว่าทัศนะนี้ถูกต้องกว่านะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะพี่น้องครับพี่น้องมีไลน์ส่งมา1ไลน์นะครับครับครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับร่วมรักษาสถานีนะครับจากกาญจนบุรีเลยนะครับอีก300 บาทครับนะ
นะครับอีก300บาทอัลฮัมดุลิลละห์ขยับเป็น 6,800 บาทนะขอดุอาให้หายเหนื่อยยังไม่รู้เพิ่งจะจัดวะลีมะห์ไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับได้ลูกสะใภ้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์กับข้าวอร่อยหลายๆอย่างเลยนะครับเมื่อสักครู่มีพี่น้องถามมาครับอาจารย์เขาบอกว่าเขามีคนหนึ่งเดินไปไหนกับญาติไม่ทราบนะอาจารย์เขาฝันว่ามีคนเรียกข้างหลังเนี่ยมีได้ยินเสียงเหมือนกับได้ยินเสียงข้างหลังนะฮะว่าแกยิ่งแก่ตัวไปเนี่ยเหมือนยิ่งเหมือนนบีอาดัมแล้วก็สาวอ่ะคือได้ยินเหมือนกับมีเสียงจากข้างหลังอาจารย์นะอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงไม่ใช่เรื่องจริงนะนบีอาดัมสูงเท่าไหร่อ่ะยิ่งแก่เรายิ่งเตี้ยยิ่งแก่ยิ่งงอมยิ่งแก่ยิ่งมุดนบีอาดัมเขาก็เครียดว่าจะเป็นอะไรไหมจะเป็นอันตรายจะนู่นวันลอตาลาลัมไม่รู้ถ้าพี่น้องไม่สบายใจพี่น้องอย่าไปเล่าเรื่องไม่ดีแบบนี้ให้กับใครเขาฟังนะครับก็พี่น้องจะเล่าก็เล่าเฉพาะคนที่เราคิดว่าเขาหวังดีกับเราปรารถนาดีกับเรารักเราเวลาเขาเห็นเราไม่สบายใจที่เราฝันแบบนี้เขาจะได้ขอดุอาถ้าพี่น้องเองนะครับเออเรื่องนี้มันเป็นเรื่องดีนะพี่น้องก็ไปเล่าให้คนที่เนี่ยเขาจะได้ขอดุอาแต่พี่น้องต้องรู้ก่อนว่าฝันแบบนี้บางทีเชตอนมันทำให้เราฝันแล้วเราหลงเลอะเทอะไปโอ้โหนี่มีคนมาเข้าใจว่าเราเหมือนนบีอาดัมเดี๋ยวพอเที่ยวต่อไปเฮ้ยเองเนี่ยเหมือนนางฮาวาเองเนี่ยเหมือนนบีมูฮัมมัดเองเนี่ยลองไอ้ทำไอ้นั่นซิเองลองทำนายไอ้นี่ซิเองลองเป่าไอ้นี่ซิเดี๋ยวกลายไปเลอะเทอะเลยเพราะความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องอภินิหารปฏิหารต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำให้คนงมงายได้งั้นพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้ามันเป็นความดีเดี๋ยวเราจดบันทึกความดีให้กับพี่น้องเองครับนะเขาว่าใครเหมือนกันยังดีหรือยังไม่ว่าเราเป็นนบีอาดัมผู้หญิงใช่ป่ะผู้ชายผู้ชายอ๋อผู้ชายครับลองไปดูในกระจกนบีอาดัมหน้าตาแบบเรานี่ป่ะนะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นชัยฏอนนะอาจารย์ครับเขาบอกคำถามต่อมาครับทรัพย์สินที่ได้จากการสืบมรดกนั้นต้องรีบออกซะกาตทันทีเมื่อได้รับมาใช่หรือไม่และต้องออกเท่าไหร่ครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดตอนนี้กี่นาทีแล้วอาจารย์เหลือเวลาเยอะมั้ยเหลืออีกประมาณ8นาที8นาทีพี่น้องจะให้มาอีกสัก200นะให้ได้ 7,000 หรือพี่น้องจะเหมานะโอ้ 3,200 เองช่วยอาจารย์หน่อยวันนี้นะ 3,200 นี่ครบหมื่นเลยครบหมื่นเลยอาจารย์ตอบตั้งนานแล้วเนี่ยไม่สบายด้วยนะวันนี้แย่นี่แย่อยากนอนนะครับตาจะไม่เปิดได้นะครับไอ้จะถามอะไรนะทรัพย์สินอาจารย์ฮะที่ได้มาจากมรดกนะอาจารย์ต้องรีบออกอากาศไหมแล้วออกเท่าไหร่ครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดวัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะครับทรัพย์ที่ได้จากการสืบมรดกเช่นสมมติคุณพ่อเราเสียชีวิตก็หลังจากเสียชีวิตก็เราก็จัดการจัดสรรแบ่งให้ตามอัตราส่วนต่างๆที่เราเป็นสิทธิ์ของเราอะนะสมมติเราได้มา1 ล้านเนี่ยจำเป็นจะต้องออกซะกาตเลยหรือเปล่าไม่ยังไม่จำเป็นเพราะทรัพย์นี้นะครับเพิ่งจะเข้ามาอยู่ในกรรมสิทธิ์ของเราโดยบริบูรณ์เนี่ยครับมิลกุตตามเนี่ยเพิ่งจะแค่วันเดียวเองพี่น้องจะต้องพิจารณาก่อนเฮ้ยล้านนึงนี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหล้านนึงนี่มันเกินนิสอบแล้วนะสมมตินิสอบปัจจุบัน 200,000โอ้โหนี่มันเกินไปตั้งเยอะงั้นพี่น้องเริ่มนับนิสอบครบแล้วนะเราได้มาเดือนอะไรเนี่ยเดือนชะบานพี่น้องนับตั้งแต่ชะบานไปจนกระทั่งถึงชนชะบานปีใหม่พี่น้องจึงต้องออกซะกาตงั้นเขามีเงื่อนไขนะมิลกุตตามมีกรรมสิทธิ์ถือครองในทรัพย์นั้นโดยบริบูรณ์นะครับแล้วก็ฮาวาลานุลฮาวลนะครับอะไรล่ะครบรอบปีแล้วก็ตามามุนนิสอบก็คือครบตามพิกัดนะรอไป1ปีแล้วก็ออกแต่ถ้าพี่น้องจะทำซะดอกก็นะด้วยความยินดีเลยนะครับญะซากุมุลลอฮ์ขอยรับสายเข้าอาจารย์ท่านเชิญเรียนเชิญครับอ๋อจะบริจาคสัก200จ้ะนะได้เลยจ้าได้เลยจ้านะ200จะได้ 7,000 พอดีเลยจากที่ไหนครับเนี่ยพัทยาจ้ะพัทยาผมขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผู้บริจาคมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้นะขอให้มีริสกีที่ฮะลาลมีอามันครบที่ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่พัทยาไหนครับเนี่ยพัทยาเหนือจ้ะพัทยาเหนือไม่ค่อยได้ไปเลยนะพัทยาเหนือครับผมส่วนมากจะไปตรงพัทยามีแถวนั้นมีมัสยิดเยอะไหมครับก็เยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่นะนะขอดุอาให้ลูกหลานทุกคนเป็นลูกหลานที่ซอแล้วนะไปละหมาดที่มัสยิดก็จะได้ขอดุอาให้โต๊ะด้วยนะอามีนครับอามีนครับสลามะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านครับต่างๆครับนี่สงสัยสายนี้จะต้องเขายะเที่ยงแน่เลยฮัลโหลครับสลามะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับ
ครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะฮะ 5,000 บาทใช่ไหมฮะ500บาท500บาทนะจากไหนครับเนี่ยครับ500บาทครับครับจากชุมพรนะฮะครับขอบคุณมากนะขอรอตอบแทนนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอรอรับการงานนะครับอาเมนอาเมนอาเมนครับซักกะลอครับจากชุมพรครับอาจารย์นะเพิ่มมาอีก500บาทครับอาจารย์พี่น้องชมจากชุมพรนี่แหมดีใจจริงๆอาจารย์รอมฎอนขอดุอาให้อัลเลาะห์รับอามันน่ะพี่น้องครับแค่ขอแค่เนี้ยมันเหมือนกับได้ทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วงั้นซอฮาบะห์นะเขาหลายคนนะเขาเวลาเขาขอเขาไม่ได้ขออะไรเยอะเลยขอให้อัลเลาะห์รับในสิ่งที่เขาทำเพราะถ้าอัลเลาะห์รับเนี่ยแสดงว่าเขาต้องตักวาที่สุดแล้วอินนามายะตักบัลลอฮุมินัลมุตตะกีนอัลเลาะห์จะรับเฉพาะของคนที่มีตักวาเท่านั้นฉะนั้นถ้าอัลเลาะห์รับของเราเนี่ยเราอยู่ในหมวดหมู่ของกลุ่มบุคคลในกลุ่มบุคคลนี่แหละเป็นผู้ที่มุตตะกีนระดับสูงและอัลฮัมดุลิลละห์ครับนะไม่รู้ว่าจะทันไหมอาจารย์ฮะสักคำถามนึงไหมอาจารย์ฮะหรือว่าท่านพี่น้องรอคำถามที่พี่น้องจากนั้นมานะครับ 7,500 นี่เยอะแล้วนะเยอะนะอาจารย์แต่ถ้าขยับไป 8,000 อีก5นาทีเนี่ยนะอัลฮัมดุลิลละห์เลยนะนะครับใครจะช่วยอีกสัก500นะอีก6นาทีเนี่ยนะครับนาทีละ100บาทนะเพื่อที่จะให้ตัวเลขขยับไปแล้วผมก็จะตอบคำถามได้อีกสักข้อ2ข้ออีกสักข้อนึงครับอาจารย์ฮะเขาบอกว่าเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยครับอาจารย์ฮะยังไม่บรรลุศาสนภาวะเมื่อเขาทำความดีจะรับความดีได้รับการจดบันทึกผลบุญหรือไม่หรือต้องรอให้โตก่อนครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดกฎหมายศาสนาหรือหลักการศาสนาจะมีผลบังคับเมื่อเขาบรรลุศาสนภาวะเช่นเขาฝันเปียกเขามีขนไตรมพาหรือเขามีความรู้สึกมีความต้องการทางเพศอวัยวะเพศขยายตัวหรือว่ายกตัวอย่างเช่นมีเฮดเนี่ยนะผู้หญิงมีเฮดเนี่ยถือว่าโตแล้วนะถึงแม้จะยังตัวเล็กอยู่แต่เขามีเฮดถือว่าเขาโตเขาถือเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วฉะนั้นถ้าพี่น้องจะให้เขาทำความดีเนี่ยพี่น้องสอนเขาตั้งแต่ก่อนไอ้นั่นเพราะพอถึงช่วงที่เขาบรรลุศาสนาภาวะถ้าเขายังทำไม่เป็นใครบาปด้วยพี่น้องบาปด้วยฉะนั้นนบีจึงบอกให้สอนละหมาดเนี่ยตั้งแต่ตอน7ขวบนะพอเขาอายุ10ขวบเนี่ยให้ลงโทษใดแล้วแล้วก็ผู้หญิงบางคนเนี่ย11ขวบ12ขวบใช่ไหมเพิ่งจะมามีเฮดมีอะไรแบบเนี้ยงั้นนบีสอนให้ทำก่อนใช้ให้ทำก่อนงั้นที่สอนให้ทำฝึกเด็กละหมาดฝึกเด็กบวชอะไรเนี่ยเด็กเขาได้ผลบุญของเขาตามสัดส่วนที่เราจะทรงพิจารณาตอบแทนให้วันรอตะลาอัลลัมนะครับแต่ยังไงต้องได้เป็นความดีถ้าไม่ได้กับแม่ลูกก็ได้กับพ่อแม่ที่ช่วยทำนั่นแหละครับครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงนบีเคยพูดนึกผมอย่านึกออกเดี๋ยวพี่น้องฟังนิดนึงนบีเคยเห็นนบีไปทำฮัจญ์มีผู้หญิงคนหนึ่งกระเตงลูกมาลูกขึ้นไหลมานบีก็พูดถึงฮัจญ์ฮัจญ์เป็นวาญิบอย่างงู้นอย่างนี้นะอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมฮัลโหลวะอัสสลามุเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามุเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับจะบริจาคค่ะร่วมบริจาคเท่าไหร่ดีครับบริจาคเท่าไหร่ดีครับ500บาท500บาทอยู่แถวไหนครับเนี่ย500บาทตรงนี้ลำผักชีผมขอดูอาจะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ผู้บริจาคมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะอย่าเจ็บอย่าไข้ขอให้มีริสกีที่ฮาลาลมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะนะขออนุญาตแค่นี้นะเพราะกำลังจะปิดรายการนะครับครับครับซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์ฮะช่วยขอดูอาให้พี่น้องหน่อยด้วยอาจารย์มีอะไรจะประชาสัมพันธ์ในช่วงท้ายตรงนี้ครับนะอีก2ที2ทีบางกะปินะครับจากบางกะปินะใจดีบางกะปิให้มาอีก500บาทนะส่งไลน์มาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเมื่อกี้ตอบไปแล้วจบแล้วมั้งนะครับจบแล้วครับจบแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมคงจะมีโอกาสเชิญพี่น้องผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทีมครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเพราะว่างานมันจะถึงวันเสาร์นี้แล้วงานโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับเป็นงานประจำปีนะครับเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียนที่เราไม่ได้จัดงานมา 3-4 ครั้ง2ปีกว่าเนี่ยนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับเรากำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่27มีนาคมนี้นะครับพี่น้องที่ไม่ได้ไปเที่ยวไปกับระยองใช่ไหมระยองของบางชุยนะครับพี่น้องก็ไปรับประทานอาหารบุฟเฟ่ที่โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับซอยเรียบวารี39นะครับเปิดบริการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนกระทั่งถึงละหมาดอัสรีเลยนะครับเรามีเมนูที่จะเลี้ยงนะครับบริการพี่น้องฟรีทุกอย่างนะครับอาหารคาวหวานเครื่องดื่มอะไรนะครับ100กับ150เมนูนะนะครับเป็นสิ่งที่พี่น้องเขาตั้งใจมาทำบุญให้กับพี่น้องเลี้ยงพี่น้องทั้งหมดเลยนะครับกินกันให้อิ่มหนำสำราญนะครับชวนลูกชวนหลานไปแต่ว่าต้องช่วยบริจาคสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เป็นรายได้ของทางโรงเรียนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันเสาร์ที่27มีนานี้นะครับเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านเลยนะครับ
ครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติตามรับชมรายการของเราโดยเฉพาะยิ่งถ้าพี่น้องที่ร่วมบริจาคและร่วมถามคำถามเข้ามานะครับขอบคุณที่ให้เรานะครับเป็นที่ปรึกษาครับเป็นที่ปรึกษาอาจารย์อับดุลลอฮ์นี่นะครับเป็นผู้ที่เลขนะ 8,500 บาทนะครับวันนี้นะครับ 8,500 บาทนะครับขอบคุณพี่น้องมากๆนะครับแล้วก็หวังเอาไว้นะครับว่าสัปดาห์หน้าคงจะได้มีโอกาสมารับใช้ท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งขอดุอานะครับให้อาจารย์อับดุลลอฮ์แข็งแรงขอดุอาให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็เป็นผู้ที่เป็นมือบุญนะครับแล้วก็ทำงานเพื่อศาสนาขอรอดต่อไปนะครับสำหรับวันนี้วิลัยตอฟีกวันฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุอะมาซิลลา